คทีนี้เมื่อวานผมทิ้งเอาไว้ใช่ไหมให้เราลองไปพิสูจน์ดูนะครับว่า เวลาเราต่ออุปกรณ์ตัวต้านทานเนี่ยแบบขนานกันเนี่ยนะครับแล้วเราจะพบว่าความต้านทานรวมหรือความต้านทานสมมูลของมันเนี่ยจะน้อยกว่าไอ้สองตัวที่เอามาต่อหรือมากกว่านั้นเสมอนะครับไม่รู้ไปลองทำดูหรือยังแต่จริงมันง่ายมากนะครับถ้าเราลองดูเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับก็คือจากสูตรนี้นะเราจะได้ว่าEQ ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ R1 R2 หารด้วย R1 บวก R2 ใช่ไหมก็คือมันเป็นเศษส่วนเอามาบวกกันแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมครับทีนี้จะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยนะ IEQ เนี่ยนะครับมันหารด้วยมันคือผลคูณ R1 R2 แล้วหารด้วย R1 บวก R2 เห็นไหม R1 R2 เนี่ยเป็นบวกแน่นอนทั้งคู่นะฮะความต้านทานเป็นลบไม่มีความหมายนะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเขียนได้อย่างนี้ก็คือไอ้ IEQ เนี่ยจะน้อยกว่า R1 R2 หารด้วย R1 จริงไหมครับเพราะอะไรเพราะตัวนี้มันหารด้วย R1 บวก R2 ใช่ไหมถ้าเราลดตัวหารลงก็คือเอา R2 ออกไปตัวหารลดลงผลหารจะเพิ่มขึ้นถูกไหมตัวเศษตัวส่วนลดลงผลหารจะเพิ่มขึ้นจริงไหมเพราะนั้นก็คือถ้าเราเอา R2 ออกไปเนี่ยมันจะได้เป็น R1 R2 หารด้วย R1 แต่ R1 R2 หารด้วย R1 มันเท่ากับ R2 ถูกไหมใช่ไหมครับและในทำนองเดียวกันถ้าผมเขียนอย่างนี้มันจะมีค่าเท่ากับ R1 R2 หารด้วยมันจะน้อยกว่า R1 R2 หารด้วย R2 ก็คือถ้าผมเอา R1 ออกไปใช่ไหมผมเอา R1 ออกไปเหลือเฉพาะ R2 ตัวหารลดลงตัวส่วนลดลงผลหารจะมากขึ้นจริงไหมเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้จะมากกว่าก้อนนี้แน่นอนใช่ไหมแต่ R1 R2 หารด้วย R2 มีค่าเท่ากับ R1เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจึงชี้เห็นว่า IEQ เนี่ยนะครับมันมีค่าน้อยกว่าทั้ง R1 และ R2 เสมอไม่ว่า R1 R2 จะเป็นค่าอะไร IEQ มันจะน้อยกว่า R1 R2 เสมอทีนี้อันนี้เราทำ2ตัวใช่ไหมถ้าเราจะเอา3 4 5 6ตัวมาต่อกันก็คิดทีละตัวไปเรื่อยๆใช่มั้ยคิดทีละตัวไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าไม่ว่าจะต่อเข้าไปกี่ตัวเนี่ยมันจะน้อยลง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 เรื่อยๆเห็นไหมครับหมายความว่าถ้าเราเอาตัวต้านทานมาต่อขนานกันเนี่ยยิ่งต่อเยอะเท่าไหร่ความต้านทานรวมจะยิ่งลดลงยิ่งต่อเยอะเท่าไหร่ความต้านทานรวมจะยิ่งลดลงนะครับซึ่งอันนี้คือผลที่ผมบอกว่าเขาถึงไม่ให้เราต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะยิ่งบนปลั๊กรางเนี่ยนะครับบนปลั๊กที่เป็นปลั๊กรางเนี่ยเขาไม่ให้ต่อเยอะเกินไปใช่ไหมเพราะยิ่งต่อเยอะความต้านทานมันยิ่งเยอะยิ่งลดความต้านทานยิ่งลดแต่ความรังสรรค์มันเท่าเดิมใช่ไหมกระแสมันจะเพิ่มพอกระแสเพิ่มมันจะมีการสูญเสียพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะร้อนขึ้นจนในที่สุดถ้าสายไฟไอตัวฉนวนที่มันหุ้มเนี่ยมันทนไม่ไหวมันก็จะไหม้ปัญหาที่จะเจอมี2แบบนะครับก็คือตัวฉนวนมันไหม้โดยตัวมันเองกับอีกอย่างนึงคือถ้าฉนวนมันไหม้แล้วไอตัวสายไฟเนี่ยมันมาแตกกันใช่ไหมมันเกิดการลัดวงจรพอสายไฟมาแตกกันเนี่ยคราวนี้ความต้านทานเป็นศูนย์เลยใช่ไหมเพราะเราบอกแล้วว่าไอความต้านทานของเส้นลวดที่เราใช้เป็นตัวนำกระแสเนี่ยมันน้อยมากใช่ไหมเพราะความต้านทานจะเกือบจะเป็นศูนย์เลยถ้าความต้านทานเกือบเป็นศูนย์เนี่ยกระแสมันจะกลายเป็นอินฟินิตใช่ไหมโอเคมันไม่เป็นอินฟินิตหรอกแต่มันจะมีกระแสมหาศาลวิ่งผ่านเลยซึ่งถ้ากระแสยิ่งมากคราวนี้ไม่ใช่แค่ไอตัวฉนวนหุ้มนะครับตัวสายไฟเองก็ไหม้มันจะร้อนจัดหรือแล้วถ้ามันไปสัมผัสกับวัสดุอย่างอื่นใช่ไหมมันสามารถจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะนี่คือ
เราก็เลยต้องระวังนะต้องระวังในการต่อวงจรนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะอธิบายได้ว่าทำไมนะทำไมเขาถึงห้ามทำไมมันถึงเป็นข้อควรระวังว่าไม่ควรจะต่ออุปกรณ์หลายๆตัวในปลั๊กเดียวกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี้ก็คือที่พูดค้างไว้คราวที่แล้วเมื่อวานนี้นะทีนี้วันนี้ผมจะขึ้นอีก2เรื่องนะในเรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงจริงๆเรื่องที่ผมจะพูดต่ออย่างนี้จริงเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาเราต้องพูดนะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะครับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าคือตอนนี้เราพูดถึงตัวต้านทานพูดถึงกระแสวิ่งในตัวนำนะหรือว่าที่เมื่อวานนี้ผมพูดแล้วใช่ไหมครับว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เวลาเราให้ความหนังสักเราให้กระแสวิ่งผ่านแล้วมันมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าตัวต้านทานทั้งสิ้นนะครับทีนี้เวลาเราเอาอุปกรณ์หรือตัวต้านทานเนี่ยมาต่อกันในหลายๆปัญหานะสิ่งที่เราอยากรู้คือว่ามันมีกระแสวิ่งผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่าไหร่มันมีความต่างศักย์ตกคล่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่าไหร่จริงๆแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดนะคือถ้าเรารู้กระแสรู้ความต่างศักย์ใช่ไหมเราจะรู้พลังงานที่เราจ่ายให้กับตัวต้านทานแต่ละตัวว่าเป็นเท่าไหร่แต่ทีนี้ในการวิเคราะห์จริงเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้พูดถึงพลังงานโดยตรงเพราะว่าถือว่าถ้ารู้กระแสรู้ความต่างศักย์เราก็รู้ความต้านทานอยู่แล้วรู้พลังงานหรือกำลังที่จ่ายให้กับอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีวงจรไฟฟ้ามาเนี่ยหลายๆครั้งสิ่งที่อยากจะรู้ก็คือว่ามันมีกระแสวิ่งผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวเท่าไหร่มีความต่างศักย์วิ่งผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้ามันเป็นตัวต้านทานตัวเดียวหรือ2ตัวต่ออนุกรมต่อขนานกันเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับเราสามารถใช้กฎของโอห์มที่พูดไปเมื่อวานนี้วิเคราะห์ได้ตรงไปตรงมาแต่ถ้ามันต่อกันหลายตัวมากขึ้นเนี่ยเราจะวิเคราะห์มันยังไงนะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากมันมีเรียนเป็น1วิชาเลยโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครเรียนวิศวะไฟฟ้าหรือถ้าใครเรียนฟิสิกส์มันก็จะมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะอาจจะเป็นส่วนนึงของวิชานั้นเลยนะเป็นอาจจะเป็นบทหนึ่งเลยในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะครับแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าวงจรไฟฟ้ามันสามารถจะซับซ้อนได้มากๆนึกภาพนะครับตึกทั้งตึกเนี่ยอย่างเช่นตึกสร.3ที่เราใช้อยู่เนี่ยโอ้โหลองนึกดิมันมีหลอดไฟต่อกี่ดวงมีพัดลมต่ออยู่กี่เครื่องมีโปรเจคเตอร์มีแอร์มีไมโครโฟนมีลำโพงมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วนี่แค่ห้องเดียวนะครับนึกภาพนี่แค่ห้องเดียวแล้วมันมีกี่ห้องนะสมมติชั้นหนึ่ง4ห้อง4ชั้น16ห้องแล้วลองนับไปดูว่ามันมีอุปกรณ์ต่ออยู่เงี้ยมหาศาลเลยทั้งหมดนี่คือวงจรไฟฟ้าทั้งหมดนี่คือวงจรไฟฟ้าทั้งสิ้นก็คือต่อสายมาจากสายไฟหลักใช่ไหมที่เข้ามาที่ตึกแล้วจากสายไฟหลักที่เข้ามาที่ตึกก็ผ่านอุปกรณ์ต่างๆจนกระทั่งมาถึงห้องที่เราเรียนเพราะฉะนั้นวิศวกรที่เขาออกแบบระบบไฟฟ้าตรงนี้เขาต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยถ้าเรามีอุปกรณ์แบบนี้มันจะต้องใช้ไฟเท่าไหร่มันถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันกินพลังงานเท่าไหร่มันต้องกินกำลังเท่าไหร่เราจะต้องต่อยังไงกระจายไอ้พลังงานไปให้มันครบนะยังไงตรงนี้นะครับต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าค่อนข้างมากแล้วอย่างที่ผมบอกมันเป็น1วิชาเลยนะปัจจุบันการวิเคราะห์พวกนี้เนี่ยนะครับเขามักจะใช้คอมพิวเตอร์ทำก็คือบอกคอมพิวเตอร์ว่าต้องการอุปกรณ์กี่ตัวอยู่ตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้บางทีมันจะมาพร้อมกับแบบของตึกเลยนะครับว่าเราต้องการวงจรแบบนี้แล้วคอมพิวเตอร์มันก็วิเคราะห์ให้เราเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปใช้คอมพิวเตอร์สิ่งที่เราควรจะรู้คือเบื้องหลังของมันคืออะไร
หลักการที่เราใช้คืออะไรแน่นอนพอไปทำปัญหาจริงๆเนี่ยเราคงไม่คิดด้วยมือหรอกเพราะว่ามันยุ่งยากนะแต่ลองนึกภาพนะวิศวกรสมัยก่อนที่เขาไม่มีคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ยังไม่มีประสิทธิภาพเหมือนทุกวันนี้แล้วมันต้องคิดด้วยมือโอ้งานมันงานช้างนะแต่ปัจจุบันนี้มันง่ายมากสั่งโยนให้คอมพิวเตอร์มันทำมันก็ทำได้เลยแต่เราจะโยนให้มันทำได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะโยนอะไรลงไปนะครับปัญหาหนึ่งของการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า garbage in garbage out เคยได้ยินไหม garbage แปลว่าขยะใส่ขยะเข้าไปมันก็พ่นขยะออกมาให้เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มันไม่รู้หรอกว่าเราใส่อะไรเข้าไปเราใส่อะไรเข้าไปมันก็ตอบมาตามที่เราใส่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเอ้ยเรากำลังจะทำอะไรเนี่ยถามคอมพิวเตอร์ให้ตายไงมันก็บอกเราไม่ได้แม้ทุกวันนี้นะเรามีอย่างเช่น Chat GPT อะไรพวกนี้เนี่ยผมเห็นใช้กันเยอะนะครับหลังๆเวลาผมสั่งงานเนี่ยสั่งกันบ้านไปบอกไปเขียนโค้ดมาเฮ้ยบางคนเก่งมากเลยข้ามคืนเขียนมาโค้ดยาวเฟ้ยเลยเฮ้ยทำได้ไงวะอัจฉริยะเหรอนายอธิบายให้ผมฟังดิโค้ดมันทำงานยังไงสิ่งที่ได้มาคือรอยยิ้มถามไปถามมาอ๋อผมให้ ChatGPT ทำครับซึ่งผมไม่ว่านะส่วนตัวผมไม่ว่านะครับผมสนับสนุนด้วยซ้ำถ้าเรามีเครื่องมืออย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะไม่ใช้มันก็ใช่ที่ใช่ไหมแต่พอใช้แล้วอ่ะเราต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ยมันให้อะไรเราออกมาใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่ามันให้อะไรเราออกมาแล้วเราถึงจะไปใช้ต่อไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันให้อะไรเรามาแล้วก็ตามนั้นมาเชื่อมันหมดหัวใจเลยซึ่งไม่ได้นะครับคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ได้จริงๆคอมพิวเตอร์ที่เรามีทุกวันนี้มันยังไม่ได้ถึงขั้นที่มีความฉลาดนะครับมันแค่จดจำรูปแบบได้อันตรายของ ChatGPT หรือโปรแกรมประเภทนี้นะมีคนวิเคราะห์ไว้ไม่ใช่การที่มันให้คำตอบให้กับเราง่ายๆแล้วเราไม่ได้คิดนะครับอันตรายมันลึกซึ้งกว่านั้นมีคนวิเคราะห์ไว้ว่าอันตรายของ AI พวกนี้เนี่ยนะครับเรามักจะคิดว่าอันตรายของมันเหมือนเราดูหนัง Terminator คนเหล็กออกมาถือปืนไล่ยิงคนเขาบอกว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดมันอาจจะเกิดอีกสัก 200-300 ปีข้างหน้ามันยังไม่เกิดเร็วๆนี้หรอกแต่อันตรายของ AI ทุกวันนี้มันตรงกันข้ามนะครับคืออันตรายของ AI ตรงนี้คือคนเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาเขียน AI ขึ้นมาเพื่อให้มันให้คำตอบที่ถูกใจเราคำตอบที่ให้ออกมาเนี่ยเขาจะพยายามหาคำตอบที่ถูกใจผู้ใช้ถ้ามันไม่ถูกใจผู้ใช้มันจะใช้เหรอมันก็ไม่ใช้ถูกไหมแต่คำตอบที่ถูกใจไม่จำเป็นต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับบางครั้งมันก็หาวิธีตอบแบบให้ไอ้คนใช้มันยิ้มมาเอ้ยชอบแบบนี้แล้วก็ใช้ต่อใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนั่นคือข้อน่ากลัวที่สุดของการใช้ AI ทุกวันนี้คือมันให้คำตอบที่เราถูกใจถาม ChatGPT มันก็ตอบมาแบบที่เราอยากได้อยู่แล้วคำตอบแบบนี้แต่ถูกหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบไม่ได้ว่ามันถูกหรือผิดนั่นแหละอันตรายเราก็อาจจะเชื่อมันไปแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือพื้นฐานนะครับว่าถ้าต่อไปเนี่ยนะคนบางคนอาจจะมีโอกาสไปใช้โปรแกรมที่วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้ไปนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรโดยส่วนตัวนะครับคนอื่นผมไม่รู้แต่โดยส่วนตัวผมไม่ว่าอะไรหรือผมชอบยินดีสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีแต่ก่อนที่จะใช้เนี่ยรู้จักก่อนว่ามันคืออะไรใช่ไหมแล้วค่อยใช้นั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าเราไม่ลืมหูลืมตาใช้มันไปโดยที่มันผิดมันถูกไงก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะเราจะมาดูว่าแล้วหลักการอะไรที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยได้ยินชื่อนี้มาแล้วนะครับก็คือจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับไม่ได้มีวิธีนี้วิธีเดียวแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมมองว่าอยู่ในหนังสือหลายเล่มเขามองว่ามันเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดถ้าเราไปใช้วิธีอื่นอย่างเช่นพวกวงจรสมมูลอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะยิ่งยากหนักเข้าไปใหญ่เพราะเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่วิธีที่เราจะพูดถึงตรงนี้มันตรงไปตรงมางั้นเราก็จะพูดถึงเฉพาะวิธีนี้นะครับก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่ากฎของเคิร์ชอฟน
นะเขียนยากนิดนึงขอดูโพยนะมันอ่านว่าเคิร์ชฮอฟนะเคิร์ชฮอฟกฎของเคิร์ชฮอฟหรือเคิร์ชฮอฟรูนะบางทีเราก็อย่างกฎของเคิร์ชฮอฟก็แล้วแต่นะครับมันผมเข้าใจว่าเป็นภาษาเยอรมันผมก็ไม่รู้ภาษาเยอรมันเหมือนกันแต่ถ้าอ่านตามตัวภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่ามันน่าจะอ่านว่าเคิร์ชฮอฟซึ่งราชบัณฑิตเขาก็แปลมาตามนั้นนะครับคืออ่านว่าเคิร์ชฮอฟแต่บางทีเราอ่านว่าเคิร์ชฮอฟไม่เป็นไรนะครับขอให้เข้าใจแล้วกันว่ามันเป็นกฎเดียวกันหรือเป็นเรื่องเรากำลังพูดถึงเรื่องเดียวกันกฎของเคิร์ชฮอฟเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ข้อซึ่งตรงไปตรงมามากเราเรียกมันว่าข้อที่1นะฮะเราเรียกว่าผมขอใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะเราเรียกมันว่าโนดรูนะครับภาษาไทยเขาใช้ว่ากฎของจุดซึ่งไม่รู้ผมไม่แน่ว่ามันสื่อความหมายแค่ไหนนะผมขอใช้ภาษาอังกฤษนะโนดดูแต่จริงถ้าแปลตรงตัวมันก็เหมือนกันนะครับคือโนดแปลว่าจุดนะโนดแปลว่าจุดแต่ว่าโนดมันจะต่างกับพอยต์นะพอยต์ก็แปลว่าจุดเหมือนกันทำไมนี้เขาไม่ได้ใช้คำว่าพอยต์ดูนะแต่เขาใช้คำว่าโนดดูหนังสือบางเล่มใช้คำว่าพอยต์ดูนะครับอย่างเช่นหนังสือที่ของภาควิชาเนี่ยเขาใช้ว่าpoint รูแต่ว่าผมว่ามันไม่สื่อผมเลยใช้คำว่าโนดรูหนังสืออะไรเล่มก็ใช้คำว่าโนดรูเพราะว่าคำว่าโนดเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงจุดเฉยๆแต่มันหมายถึงจุดเชื่อมหมายความว่าถ้าเรามีเส้นทางอะไรหลายๆอย่างแล้วมันไปเจอกันที่จุดนึงเนี่ยไอ้นั้นเนี่ยเราเรียกว่าโนดมั้ยเราเรียกว่าโนดแต่คำว่า point เนี่ยมันหมายถึงจุดลอยๆก็ได้มันไม่ต้องเชื่อมกับใครก็ได้เราเรียกว่า point งั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าจะใช้คำว่าโนดน่าจะสื่อความหมายมากกว่าโนดรูไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าหลักอนุรักษ์ประจุนะครับเพราะว่าโนดรูบอกเราว่าในวงจรใดๆก็ตามเนี่ยนะครับถ้าวงจรนั้นเนี่ยมันมีจุดตัดนะมันมีจุดตัดนี้เราเรียกว่าโนดนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงใช้คำว่าโนดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หมายถึงจุดลอยๆแต่มันหมายถึงจุดตัดหรือจุดที่วงจรเนี่ยมันมาต่อเข้ากันที่จุดหนึ่งแล้วที่จุดตัดนั้นถ้าเราพบว่ามีกระแสไอวิ่งเข้านะครับมีไอหนึ่งไอสองแล้วก็มีกระแสวิ่งออกไอสามไอสี่แบบนี้นะครับเราบอกว่าเราจะต้องได้ว่าไอหนึ่งบวกi 2จะต้องเท่ากับ i 3บวก i 4นะครับหรือถ้าเขาจะเขียนให้กระชับเขาจะใช้คำว่า summation i มีค่าเท่ากับ0ความหมายคืออะไรครับความหมายคือถ้าเรากำหนดทิศทางอย่างเช่นถ้าเรากำหนดให้ทิศทางวิ่งเข้าไปหาโหนดเนี่ยเป็นทิศบวกแล้วทิศทางที่วิ่งออกจากโหนดเนี่ยเป็นทิศลบแล้วเอากระแสมารวมกันงั้นกระแสที่วิ่งเข้าเราถือว่ามีค่าเป็นบวกกระแสที่วิ่งออกเราถือว่ามีค่าเป็นลบแล้วเอามารวมกันเนี่ยกระแสรวมจะต้องเป็น0ใช่มั้ยครับทีนี้ถ้าเราคิดเฉพาะขนาดของกระแสมันก็จะได้สมการนี้ออกมาแต่สมมติว่าผมย้ายข้างสมการนี้มาอีกฝั่งนึงจะเห็นว่าไอ้ตัว i3 กับ i4 เนี่ยจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าความหมายของมันคือกระแสที่กำลังวิ่งออกจากโหนดในขณะที่ i1 กับ i2 คือกระแสที่กำลังวิ่งเข้าหาโหนดนะเขาบอกว่าถ้าคิดรวมโดยคิดวิ่งเข้าวิ่งออกด้วยเนี่ยหนังสือบางเล่มใช้คำว่าทิศของกระแสนะครับแต่จริงๆแล้วกระแสไม่มีทิศนะครับเพราะว่ากระแสเนี่ยมันบอกว่ามันจะไหลไปทางไหนมันจะวิ่งไปทางไหนแค่นั้นสมมุติว่ามันวิ่งไปบนเส้นลวดโค้งๆเนี่ยเราก็ยังถือว่ากระแสวิ่งในแนวเดียวกันหรือในทิศเดียวกันนะก็คือสมมุติว่าผม
ผมมีเส้นลวดที่มันวิ่งโค้งเงี้ยแล้วกระแสวิ่งไปเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกว่ากระแสเปลี่ยนทิศนะครับกระแสมันยังคงวิ่งไปตามทิศเดิมเพราะว่ามันวิ่งไปตามสายไฟในทิศเดิมแต่ถ้าเกิดมันวิ่งกลับสวนทิศมานะเราถือว่าเปลี่ยนทิศเพราะฉะนั้นคำว่าทิศของกระแสเนี่ยไม่ได้หมายถึงทิศในแง่ของเวกเตอร์เพราะกระแสไม่ใช่ปริมาณเวกเตอร์นะเพราะฉะนั้นหนังสือบางเล่มใช้คำว่าทิศพุ่งเข้าพุ่งออกก็ไม่ผิดอะไรนะแต่ว่าผมพยายามเลี่ยงที่จะไม่ใช้คำว่าทิศนะครับเพราะว่าพอใช้คำว่าทิศแล้วเดี๋ยวจะสับสนว่ากระแสมันเป็นเวกเตอร์ซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้ามีกระแสวิ่งเข้าวิ่งออกจากโหนดหรือจุดใดจุดหนึ่งในวงจรเนี่ยผลรวมของกระแสจะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าหลักอนุรักษ์ประจุเลยเห็นไหมครับเพราะเราบอกแล้วว่าประจุมันไม่สามารถจะถูกสร้างขึ้นมาได้หรือหายไปเฉยๆได้การที่กระแสวิ่งเข้ามาที่โหนดนี้แสดงว่ามีประจุวิ่งเข้ามาใช่ไหมกระแสคือการเคลื่อนที่ของประจุแล้วถ้ามันวิ่งมาที่จุดนี้แล้วมันไม่ออกแสดงว่าต้องหายไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเข้ามามันต้องออกไปทางใดทางหนึ่งประจุที่เข้ากับประจุที่ออกจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นอัตราการเข้ากับอัตราการออกจะต้องเท่ากันใช่ไหมครับอัตราการเข้ากับอัตราการออกต้องเท่ากันเข้าไปเท่าไหร่ออกเท่านั้นใช่ไหมนั่นหมายความว่ากระแสที่วิ่งเข้ากับกระแสที่วิ่งออกจะต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นกฎข้อที่หนึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าหลักอนุรักษ์ประจุแต่เขียนในรูปของกระแสก็คือกระแสวิ่งเข้ากับกระแสวิ่งออกรวมกันแล้วจะต้องเป็นศูนย์หรือวิ่งเข้าเท่าไหร่ต้องวิ่งออกเท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะต่อมาข้อที่สองเราเรียกว่าลูปลูนะภาษาไทยใช้คำว่ากฎหนังสือนี้เขาใช้ว่ากฎของวงปิดนะหรือบางเล่มอาจจะใช้คำว่ากฎของวงรอบได้เหมือนกันนะครับคำว่าวงปิดในที่นี้แปลมาจากคำว่าลูปใช่ไหมลูปก็กฎนะทีนี้ลูปลูคืออะไรผมก็บอกได้ว่าลูปลูไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าหลักอนุรักษ์พลังงานนะครับรูปรูไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าหลักอนุรักษ์พลังงานเลยหมายความว่าอะไรรูปรูบอกว่าถ้าสมมุติในวงจรหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมันมีเส้นทางการเคลื่อนที่ของประจุเนี่ยเป็นวงรอบนะคือวงจรเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนยังไงก็ได้แต่ถ้าเราแบ่งเราดูมันแล้วนะครับแล้วพบว่ามันสามารถแยกออกมาเป็นวงรอบได้เนี่ยนะครับเช่นสมมติว่าผมบอกว่ามันมีวงจรนะไอ้วงจรไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจจะต่อไปที่อื่นอีกยังไงไม่รู้นะครับอาจจะต่อไปที่อื่นยังไงไม่รู้ไม่สนใจแต่ถ้าดูเฉพาะวงนึงเนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าลูปหรือวงปิดนะครับเราเรียกนี้ว่าลูปหรือวงปิดแล้วเราบอกว่าใน1วงปิดเนี่ยนะครับถ้าเราดูเรารวมเดี๋ยวก่อนเอางี้ใน1วงปิดนะเราดูกระแสที่วิ่งใน1วงปิดนี้นะเราดูกระแสที่วิ่งใน1วงปิดนี้กระแสคืออะไรกระแสก็คือการเคลื่อนที่ของประจุถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้าสมมติว่าแหล่งจ่ายเนี่ยมันส่งประจุบวกออกไปแล้วมันก็ไปวิ่งวนรอบวงปิดนะเดี๋ยวผมขอแก้ตรงนี้นิดนึงจริงๆไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันดูง่ายแค่นั้นเองนะไอ้ประจุตัวเนี้ยมันก็ไปวิ่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราสนใจประจุตัวที่วิ่งผ่านหนึ่งวงรอบนี้ประจุมันอาจจะวิ่งวันนี้แล้วออกไปโหนดอื่นหรือออกไปด้านอื่นอะไรก็ได้นะครับไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรแต่สมมุติว่าเราสนใจไอ้ตัวที่มันวิ่งครบวงรอบตรงนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าประจุตอนถ้าเกิดเราวัดความหนักสากเทียบกับ
ีกด้านนึงของแรงจ่ายขั้วลบเนี่ยนะครับตอนนี้มันอยู่ตรงนี้มันก็จะมีสักไฟฟ้าค่าหนึ่งใช่ไหมแล้วเราพูดไปแล้วว่าทุกครั้งที่ประจุวิ่งผ่านตัวด้านหานเนี่ยมันจะสูญเสียพลังงานใช่ไหมครับมันจะสูญเสียพลังงานเมื่อมันสูญเสียพลังงานไปแล้วจนกลับมาที่ขั้วลบมันจะได้รับพลังงานใหม่จากแรงจ่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้พลังงานที่มันสูญเสียไปที่ตัวด้านหานแต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องเท่ากับพลังงานที่มันมารับที่แหล่งจ่ายไม่งั้นมันวิ่งกลับมาที่เดิมไม่ได้เห็นไหมครับการที่มันวิ่งกลับมาที่เดิมก็คือหมายความว่ามันวิ่งไปตรงนี้เสียพลังงานที่หนึ่งวิ่งมาตรงนี้เสียพลังงานที่หนึ่งวิ่งมาตรงนี้เสียพลังงานที่หนึ่งแล้วหมดพอดีแล้ววิ่งกลับมาที่ขั้วลบของแหล่งจ่ายแล้วรับพลังงานเข้าไปใหม่แล้วก็ไปวิ่งต่อเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าพลังงานที่จ่ายจะต้องเท่ากับพลังงานที่เสียไปทีนี้ถ้าเราคิดพลังงานต่อ1หน่วยประจุพลังงานต่อ1ประจุคืออะไรเรานิยามแล้วมันคือสักไฟฟ้าถูกไหมครับคือความดังสักเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดพลังงานต่อ1หน่วยประจุที่วิ่งวนอยู่ในวงรอบของวงจรเนี่ยนะครับเราสามารถจะเขียนได้ว่าสมมติว่าในกรณีนี้นะครับผมบอกว่าถ้าสมมติว่าแรงจ่ายเนี่ยให้ความต่างศักย์เดลต้า V แล้วในวงรอบนี้เกิดกระแส I นะจริงๆกระแสไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันทุกจุดนะครับเพราะว่ากระแสมันอาจจะเข้ามาจากที่อื่นเมื่อไหร่ก็ได้สมมติว่าไอ้ตัวนี้มีความต้านทาน R 1แล้วมีกระแสวิ่งผ่านเท่ากับ I 1นะตัวนี้มีความต้านทาน R 2แล้วมีกระแสวิ่งผ่านเท่ากับ I 2ตัวนี้มีความต้านทาน R 3แล้วมีกระแสวิ่งผ่านเท่ากับ I 3นะครับเราบอกว่าใน1วงรอบเดลต้า V จะต้องมีค่าเท่ากับ I 1 R 1บวก I 2 R 2บวก I 3 R 3นี่คือกฎวงรอบนะครับนี่คือกฎวงรอบหรือเขาเขียนในกรณีทั่วไปก็คือ summation ของเดลต้า V ต้องเท่ากับ summation ของ IRความหมายก็คือใน1วงรอบมีตัวให้พลังงานเท่าไหร่ตัวให้พลังงานพวกนั้นก็จะไปจ่ายพลังงานให้กับตัวต้านทานในวงรอบนั้นเห็นไหมครับพลังงานที่จ่ายกับพลังงานที่รับจะต้องเท่ากันไม่งั้นมันหายไปไหนเห็นไหมจ่ายพลังงานไปแล้วมันไม่ได้รับแล้วพลังงานมันหายไปไหนพลังงานมันหายไม่ได้นะครับมันจะต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือมันไปที่ตัวต้านทานที่เราใส่ไว้ในวงจร อันนี้เมื่อวานนี้ผมพูดข้ามไปนะครับตอนนั้นลืมอันนี้เน้นนิดหนึ่งคือเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับไอ้คำว่าตัวต้านทานเนี่ยบางครั้งในบางหนังสือบางเล่มหรือในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถเรียกมันว่าตัวภาระนะภาษาอังกฤษใช้คำว่าโหลดซึ่งอันนี้สอดคล้องกับหน้าที่ของมันเลยคือมันเป็นภาระคำว่าเป็นภาระหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นภาระต้องการพลังงานจากแหล่งจ่ายใช่ไหมเป็นภาระของแหล่งจ่ายแหล่งจ่ายจะต้องจ่ายพลังงานให้กับตัวด้านหางเพื่อให้มันทำงานนะครับเราก็เลยเรียกมันว่าตัวภาระนะครับหรือโหลดนะคือคำว่าภาระในภาษาไทยอาจจะมองเครื่องหมายมีความหมายในเชิงลบใช่ไหมแต่จริงๆอันนี้มันไม่ได้มีความหมายเชิงลบนะครับแต่จริงๆจะว่าไปในวงจรไฟฟ้าตัวภาระเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าถ้ามันไม่มีภาระเนี่ยจ่ายกระแสเข้ามาแล้วมันไม่ให้พลังงานอุปกรณ์มันก็ไม่ทำงานนะแต่หลายครั้งจ่ายกระแสเข้ามาแล้วอุปกรณ์มันไม่รับพลังงานเนี่ยเราเดือดร้อนเพราะเราต้องการให้อุปกรณ์นั้นทำงานให้เราทำงานอะไรบางอย่างให้เรานะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าภาระหรือโหลดในนี้หมายความว่ามันคือตัวที่รับพลังงานมาจากแหล่งจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของรูตรงนี้ก็คือแรงจ่ายจ่ายพลังงานไปให้กับตัวภาระที่อยู่ในรูนั้นพลังงานที่จ่ายเท่าไหร่จะต้องเท่ากับพลังงานที่ไปเสียที่ตัวภาระแต่ละตัวรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นนี้ถึงบอกว่าไอ้
ลูบรูเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าหลักอนุรักษ์พลังงานเลยนะครับโอเคทีนี้ไอ้ตัวกฎของเคิร์ชชอฟเนี่ยมันถ้าพูดแบบแค่นี้มันอาจจะงงๆนะมันอาจจะต้องดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะนี่ผมจะเอาตัวอย่างมาจากในหนังสือเลยนะครับเขาบอกว่าในตัวอย่างนี้นะมีตัวด้านฮานต่อเข้ากับแหล่งจ่าย2ตัวมีด้านฮาน3ตัวต่อกับแหล่งจ่าย2ตัวนะสี่สามเท่ากับสิบสี่บวกสองบวกสิบหนึ่งโอเคนะได้นี่นะครับเขาบอกว่ามีแหล่งจ่ายต่อเข้ากับตัวต้นหาน R1 ตัวต้นหาน3ตัวนะครับแบบนี้นะเขาให้หากระแสที่วิ่งผ่านวงจรนะกระแสที่วิ่งผ่านวงจรในแต่ละส่วนก็คือกระแสที่วิ่งผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว R1 R2 R3 ใช่ไหมเดี๋ยวดูหน่อยนะใช่นะครับกระแสที่วิ่งผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวโอเคนะทีนี้ในตัวอย่างนี้ถ้าใครไปดูในหนังสือนะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่ 4.8 นะมันมีแนวมีประเด็นอันนึงที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งผมยังไม่ได้พูดคือสิ่งที่เราเรียกว่าความต้านทานภายในความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายนะความหมายของคำว่าความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายคือในตัวแหล่งจ่ายเองเนี่ยนะครับเมื่อเราให้ประจุวิ่งผ่านเพราะว่ามันจะตัวแหล่งจ่ายเนี่ยมันจะจ่ายประจุจากขั้วบวกใช่ไหมครับวิ่งไปในวงจรแล้วก็มาที่ขั้วลบแล้วกลับไปที่ขั้วบวกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันวิ่งต่อในวงจรนะครับจะเห็นว่าในระหว่างที่มันประจุเนี่ยวิ่งผ่านตัวต้านทานวิ่งผ่านตัวแหล่งจ่ายเองเนี่ยนะครับตัวมันเองก็คือตัวที่นำไฟฟ้าซึ่งมันสามารถจะมีความต้านทานภายในตัวมันเองได้ด้วยเห็นไหมแหล่งจ่ายทุกอันนะมีความต้านทานภายในโดยเฉพาะยิ่งไอ้พวกที่เป็นแบตเตอรี่ที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อกระแสเมื่อประจุวิ่งผ่านตัวมันเนี่ยมันกำลังวิ่งผ่านตัวนำอันหนึ่งซึ่งหมายความว่ามันก็สามารถจะมีความต้านทานของตัวนำของตัวมันเองอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดให้ละเอียดทุกครั้งที่เราพูดถึงแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับเราอาจจะระบุความต้านทานภายในของมันเอาไว้ด้วยซึ่งในกรณีตัวอย่างนี้เขาระบุความต้านทานภายในไปด้วยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ระบุหมายความว่าความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับข้างนอกนะอย่างเช่นความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายส่วนใหญ่นะจากมีค่าอยู่ในหลักเป็นโอห์มนะเป็นหลักหน่วยของโอห์มหรืออย่างมากก็หลักสิบนะแต่ถ้าเกิดเราไปต่อกับตัวต้านทานข้างนอกที่มีความต้านทานหลักเป็นกิโลโอห์มอย่างเงี้ยนะหลักเป็นกิโลโอห์มเงี้ยมันแทบจะตัดทิ้งไปได้เลย
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่พูดถึงมันในบางครั้งแต่ถ้าเกิดว่าตัวต้านทานภายนอกที่เรามาต่อเข้ากับมันเนี่ยมันมีความต้านทานไม่มากอันนี้ผลของความต้านทานภายในก็จะแสดงผลออกมานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาบอกว่าเรามีตัวต้านทานต่ออยู่3ตัวเราเรียกตัวนี้ว่า R1 ตัวนี้ว่า R2 ตัวนี้ว่า R3 นะฮะแล้วแรงจ่ายนะสมมติว่าไอ้ตัวนี้ V1 ผมขอเขียนตัดเอาเดลต้าออกไปนะครับเพื่อไม่ให้มันลบเข้าให้ขอให้เข้าใจว่ามันคือเดลต้า V แล้วตัวนี้เป็น V2 นะฮะแล้วก็มี R1 เล็ก R เล็ก1 R2อันเล็ก2อยู่คือความต้านทานภายในของแรงจ่ายถามว่ากระแสที่วิ่งผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะคราวนี้เราจะคิดยังไง วิธีคิดได้หลายแบบนะฮะคิดได้หลายแบบทีนี้ผมจะคิดตามในหนังสือนี้เลยนะเพราะว่าเผื่อใครไปดูต่อนะจะได้ไปคิดต่อได้นะผมคงไม่คิดรายละเอียดทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจะพูดถึงเฉพาะหลักการแล้วก็ที่เหลือลองไปคิดต่อนะครับเขาบอกว่าถ้า เราสมมุตินะฮะให้มีกระแสวิ่งผ่านอุ้ยใช่ไหมสมมติว่ามีกระแสวิ่งตรงนี้เป็น i หรือเรียกว่า i1 นะจะเห็นว่าถ้าสมมติเราบอกว่าตรงนี้มีกระแสเท่ากับ i1 วิ่งไปในทิศนี้ใช่ไหมมันก็จะไปวิ่งผ่านแรงจ่ายแล้วก็มาวิ่งผ่านตัวด้านทาน r1 ใช่ไหมครับแต่พอมาถึงจุดนี้มันมีจุดที่เป็นโหนดร่วมเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บถ้าเราดูว่ามันออกมาอีก2ฝั่งนี้ออกมายังไงเราบอกไม่ได้แล้วมันเป็น i1 ถูกไหมเรารู้แค่ว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็น i1 มันก็จะวิ่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเป็น i1 มาเรื่อยๆมาจนถึงจุดนี้หลังจากนั้นไม่รู้แหละไหมครับต่อมาถ้าผมบอกว่ามีกระแสตรงนี้เป็น i2ใช่ไหมกระแส i2 ตัวนี้ก็จะวิ่งมาเรื่อยๆใช่ไหมสมมติว่าผมบอกว่าตรงนี้กระแสจากจุดนี้ออกมาเนี่ยเป็น i2 i2 ตัวนี้ก็จะวิ่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วพอมาถึงจุดที่มีโหนดเนี่ยหลังจากนั้นเราไม่รู้แล้วเพราะว่ามันสามารถจะแยกทางได้แล้วแต่ระหว่างทางตรงนี้มันเป็น i2 ตลอดใช่ไหมครับจากจุดนี้เราจะเห็นนะครับว่าถ้าเราดูที่โหนด2โหนดนี้จะเห็นว่าถ้าเราดูด้านบนกระแสว่า i1 วิ่งเข้ากระแส i2 วิ่งออกดูด้านล่างกระแส i2 วิ่งเข้ากระแส i1 วิ่งออกเราสามารถจะบอกได้ว่างั้นเราสมมุติให้ไอ้ตรงกลางเนี่ยมีกระแสวิ่งผ่านเท่ากับ i3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะดูที่โหนดด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยนะครับดูหมดด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยความหมายมันจะเหมือนกันก็คือตรงนี้เราบอกว่า i3 บวก i1 ได้เท่ากับ i2 ถ้ามาดูตรงนี้หมายความว่า i2 มีค่าเท่ากับ i1 บวก i3 ความหมายคือถ้าดูโหนดข้างล่างนี่นะครับ i2 วิ่งเข้ามาแยกออกเป็น i1 กับ i3 ใช่ไหมพอมาเจอข้างบน i1 กับ i3 มาเจอกันอีกทีมันก็ต้องออกไปเป็น i2 จริงไหมตอนแรกมันเข้ามา i2 ใช่ไหมครับแล้วมันแยกออกเป็น i1 กับ i3 i1 กับ i3 มาเจอกันอีกทีรวมกันปุ๊บมันก็ต้องออกไปเป็น i2 นี่คือหลักอนุรักษ์ประจุเป็นอื่นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากำหนดกระแสที่วิ่งผ่านในวงจรครบแล้วเวลากำหนดทิศของกระแสเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดทิศได้อย่างอิสระเลยอยากจะให้มันอยู่ในทิศไหนก็ได้เดี๋ยวคำนวณออกมาแล้วมันจะบอกเราเองว่าทิศที่เรากำหนดนะมันถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าทิศที่เรากำหนดนี้จะเป็นตัวบอกทิศของการส่งพลังงานอย่างเช่นถ้าเราดู i1 เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า
ถ้าเราบอกกระแสวิ่งไอ้1ในทิศเนี้ยกระแสมันวิ่งจากขั้วลบไปขั้วบวกของแหล่งจ่ายใช่มั้ยนั่นหมายความว่าประจุที่วิ่งมาในกระแสตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายแล้วก็ไปเสียพลังงานที่ R1 R เล็ก1 R ใหญ่1เห็นไหมครับแต่ถ้ามาดูตัวนี้เราก็จะพบว่ากระแสวิ่งทางนี้เนี่ยมันวิ่งจากขั้วบวกมาขั้วลบของแหล่งจ่ายแบบนี้มันไม่ได้รับพลังงานในทางตรงกันข้ามมันเสียพลังงานเพราะอะไรเพราะสากไฟฟ้าที่ขั้วบวกมันสูงกว่าขั้วลบถ้าประจุวิ่งจากบวกมาลบแสดงว่าพลังงานมันลดลงเห็นไหมครับเพราะสักมันวิ่งจากสักสูงไปต่ำแล้วเราบอกว่ามันวิ่งผ่าน R2 มันเสียพลังงานที่นี่นะแล้วมาเสียพลังงานที่ R2 ตรงนี้แล้วมาเสียพลังงานที่นี่อีกเห็นไหมเดี๋ยวพอเราคำนวณออกมาแล้วเราจะพบว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันไม่จริงมันไม่ได้มาเสียพลังงานที่ตัวนี้ทิศของกระแสมันจะกลับทางกันเห็นไหมคำว่าทิศของกระแสกลับทางกันเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเรากำหนดให้ทิศวิ่งเข้าเป็นบวกทิศวิ่งออกจะเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าทิศวิ่งเข้ามาทางนี้เป็นบวกแต่คำนวณออกแล้วมันไม่จริงมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่ากระแสที่คำนวณออกมาเป็นลบก็คือวิ่งกลับไปในอีกทิศทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผลการคำนวณมันจะบอกเราเองว่าการกำหนดทิศกระแสของเราเนี่ยมันถูกหรือผิดเพราะไม่ว่าจะกำหนดยังไงเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎ2ข้อนั้นเสมอคือหลักอนุรักษ์ประจุต้องเป็นจริงและหลักอนุรักษ์พลังงานต้องเป็นจริงใช่ไหมครับถ้ากำหนดกระแสตามนี้แล้วมันไม่เป็นไปตามหลักอนุรักษ์พลังงานเดี๋ยวมันจะบังคับเราเองว่าเราต้องให้กระแสวิ่งในทิศหนึ่งเพื่อให้มันเป็นไปตามหลักอนุรักษ์พลังงานครับโอเคพอเรากำหนดทิศของกระแสตามนี้แล้วนะฮะขั้นต่อไปคือใช้ทั้งโนดรูและลูปรูเมื่อกี้โนดรูพูดไปแล้วนี่เขียนใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเราบอกว่าโนดรูความหมายของมันก็คือ i 1มีค่าเท่ากับไม่ใช่ i 1บวก i 3มีค่าเท่ากับ i 2ใช่ไหมเห็นไหมครับ i 2วิ่งเข้าจะรอดไหมเนี่ย i 2วิ่งเข้าใช่ไหมครับi 1วิ่งออก i 3วิ่งออกถ้าเราให้ทิศออกเป็นบวกทิศเข้าเป็นลบเราจะได้ i 1บวก i 3ลบ i 2เท่ากับ0ถูกไหมครับถ้าเราดูที่โหนดนี้แต่ถ้าเราไปดูที่โหนดนี้มันจะตรงกันข้ามกันซึ่งถามว่าตรงกันข้ามกันมีผลอะไรไหมไม่มีผลอะไรเลยแค่เอาลบ1คูณทั้ง2ฝั่งเราเอาลบ1คูณทั้ง2ฝั่งเราก็จะได้สมการนี้ออกมาแล้วก็คือ i 2ลบ i 1ลบ i 3มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสมการนี้มีความหมายเดียวกันกับทั้ง2โหนดต่อมาลูปรูคำว่าลูปรูหมายความว่าอะไรคำว่าลูปรูหมายความว่าเราดูซิว่าในวงจรนี้มันมีวงรอบไหนบ้างเราสามารถจะเขียนวงรอบในวงจรนี้ได้วงไหนบ้างนะครับวงรอบในวงจรสามารถเขียนได้หลายแบบนะครับไม่ได้กำหนดแบบใดแบบหนึ่งส่วนใหญ่มันจะเกินกว่าความจำเป็นเพราะนั้นเราอาจจะเลือกเขียนวงรอบแบบหนึ่งที่มันพอเพียงกับการคำนวณใช่ไหมอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ถ้าผมดูตามในหนังสือนะครับเขาจะบอกว่ามันมี2วงรอบนะเขาเรียกตรงนี้ว่าเป็นวงรอบ P ตรงนี้เป็นวงรอบ Q แต่จริงๆแล้วเราอาจจะมีวงรอบอื่นได้อีกอย่างเช่นนะครับถ้าผมเขียนวงรอบนี้ก็คือวงรอบนอกทั้งหมดก็ได้นะครับก็เป็นลูปเหมือนกันนั่นหมายความว่าคำว่าลูปในวงจรคือเขียนตามเส้นทางของวงจรแล้วมันกลับมาที่เดิมได้อะไอ้นั่นน่ะคือลูปนะเขียนวนไปเรื่อยๆนะจะวนซ้ายวนขวาได้หมดนะครับแล้วเริ่มจากจุดหนึ่งแล้ววนไปเรื่อยๆแล้วมันกลับมาที่เดิมตามแนวทางของวงจรนะครับเราเรียกว่ามันคือลูปเพราะฉะนั้นเราจะมองที่ลูปนี้ก็ได้มองที่ลูปนี้ก็ได้หรือมองลูป
ข้างนอกทั้งหมดนี้ก็ได้นะครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเราต้องเขียนหลุมไหนบ้างล่ะนะเราต้องเขียนหลุมไหนบ้างล่ะมาตรงนี้อธิบายได้ด้วยคณิตศาสตร์นะครับคือในที่นี้คำถามของเราคืออะไรคำถามของเราคือเราอยากจะรู้ว่า i 1 i 2 i 3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับคำถามของเราคือ i 1 i 2 i 3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นหมายความว่า i 1 i 2 i 3เป็นตัวแปรไม่รู้ค่าหรือเป็นอันโนนใช่ไหม i 1 i 2 i 3เป็นตัวที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคืออันโนนเราอยากจะรู้ทีนี้อยากจะรู้ทำไงอ่ะเมื่อเรามีตัวแปรที่ไม่รู้ค่าในทางคณิตศาสตร์เราอยากจะรู้มันคือเราต้องสร้างสมการที่บอกความสัมพันธ์อะไรสักอย่างนึงที่มี i 1 i 2 i 3เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วแก้สมการออกมาใช่ไหมถ้าเรามี3ตัวแปรเราต้องการ3สมการถูกไหมครับถ้าเรามี3ตัวแปรเราจะแก้ตัวแปรออกมาให้ได้เนี่ยเราต้องการ3สมการใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราต้องเขียนความสัมพันธ์ออกมาให้ได้อย่างน้อยที่สุด3ความสัมพันธ์ที่เป็น3สมการเพื่อเอาไปแก้3ตัวแปรนี้ประเด็นคืออยู่ตรงนี้เนี่ยครับก็คือบอกว่าเราทำยังไงก็ได้ให้ได้ความสัมพันธ์ออกมา3ความสัมพันธ์แล้วเอาไปแก้3ตัวแปรนี้ออกมาให้ได้ว่ามันคืออะไรแค่นั้นนะครับทีนี้ตอนนี้เราได้ความสัมพันธ์อันที่1แล้วคือจากรูปรูเอ้ยจากโหนดรูใช่ไหมครับ i1 บวก i3 เท่ากับ i2 นี่ก็คือความสัมพันธ์เหมือนกันจะเห็นว่าคราวนี้ถ้าเราเขียนความสัมพันธ์นี้ออกมาเนี่ย i1 i2 i3 มันไม่เป็นอิสระกันละถ้าเรากำหนดเรารู้ค่า i1 รู้ค่า i2 เราจะรู้ i3 ทันทีหรือถ้าเรารู้ค่า i1 รู้ค่า i3 เราจะรู้ i2 ทันทีถูกไหมครับถ้าเรารู้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันแบบนี้ใช่ไหมเพราะนี่คือ1ความสัมพันธ์และได้ไปแล้วนั่นหมายความว่าเราอยากจะได้อีก2ถูกไหมครับเพื่อให้มันครบเพราะเรามี3ตัวแปรเราต้องการอีก2ให้มันครบ2นั้นคืออะไรคราวนี้มันก็คือไอ้รูปรูนี่แหละถูกไหมไอ้1ลูปมันก็จะบอกความสัมพันธ์ออกมาความสัมพันธ์1 1ลูปมันก็จะบอกมาความสัมพันธ์1จะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกเราสามารถจะเขียนลูปแบบนี้ลูปแบบนี้หรือลูปข้างนอกก็ได้เราจะเลือกอันไหนก็ได้เลือกมาอีกแค่2อันพอเพราะมันพอแล้วนะครับลูปที่3ถ้าลองไปทำต่อดูนะครับเราจะพบว่ามันจะให้ผลเหมือนกันคือจะเลือกมาเป็นลูปไหนก็ได้ออกมาอีก2ลูปเนี่ยมันจะให้ผลเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะทำตามในหนังสือนะก็คือเลือกลูป P กับลูป Q ส่วนที่เหลือถ้าใครอยากแกลองไปลองดูได้ผลสุดท้ายมันจะเหมือนกันทีนี้เราบอกว่าถ้าเราจะใช้ลูปรูนะครับลูป P ใช่ไหมถ้าเราดูลูป P คือลูปนี้ลูปรูบอกว่าพลังงานที่จ่ายจากแรงจ่ายไปจ่ายให้ตัว R1 R เล็ก1บวกกับพลังงานที่ไปจ่าย R ใหญ่1แล้วก็พลังงานที่ไปจ่ายให้กับR3 เนี่ยพลังงานที่จากแรงจ่ายจะต้องเท่ากับพลังงานที่ไปสูญเสียที่ R เล็ก1 R ใหญ่1แล้วก็ R3 ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเดลต้าวีนะมีค่าเท่ากับ i 1 r เล็ก1เพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราดูในรูปนี้ใช่ไหมครับจะเห็นว่า i 1ใช่ไหม i 1วิ่งผ่าน r เล็ก1เพราะนั้นพลังงานที่กำลังที่สูญเสียไปที่ r เล็ก1ก็คือ i 1 r เล็ก1และ i 1 r เล็ก3มั้ยไม่ใช่ i ไม่ใช่ r เล็ก r ใหญ่ใช่มั้ยครับและพลังงานที่จ่ายให้กับ r 3แต่คราวนี้ตรงนี้ต้องระวังในเวลาเรากำหนดลูปเนี่ยนะครับ
เวลาเรากำหนดลูปในการวิเคราะห์วงจรเนี่ยความหมายของมันความหมายทางกายภาพของมันคือทิศทางของการส่งพลังงานจากแหล่งจ่ายนะพลังงานจากแหล่งจ่ายส่งออกไปจากแหล่งจ่ายตัวนี้ไปผ่าน R1 เห็นว่ากระแสวิ่งในทิศเดียวกับทิศจากขั้วลบไปขั้วบวกนั่นหมายความว่าอยู่ในทิศเดียวกับการส่งพลังงานถูกไหมครับพลังงานจากแรงจ่ายเนี่ยตรงขั้วบวกสักมันสูงกว่าขั้วลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในวงจรแบบนี้เนี่ยพลังงานจะสูบส่งไปจากขั้วบวกไปขั้วลบเราพูดแล้วใช่ไหมประจุบวกจะวิ่งจากบริเวณที่มีสักสูงไปต่ำทุกครั้งที่มันวิ่งไปมันจะสูญเสียพลังงานไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งนี้เป็นขั้วบวกฝั่งนี้เป็นขั้วลบฝั่งนี้สักสูงฝั่งนี้สักต่ำในทิศนี้นะครับในทิศเดียวกับไอ้ลูปสีส้มเนี่ยคือทิศของการส่งพลังงานออกไปจากแหล่งจ่ายแต่พอมาดูที่ R3 เรากำหนดให้กระแสที่วิ่งผ่าน R3 วิ่งในทิศนี้จะเห็นว่ามันสวนทิศกับทิศของการส่งพลังงานใช่ไหมครับมันสวนทิศกับทิศของการส่งพลังงานถูกไหมดังนั้นเวลาไปคำนวณเราบอกว่าพลังงานมันต้องส่งทางนี้ถ้าเกิดกระแสวิ่งทางนี้พลังงานจะส่งผ่านตัว R3 แต่ถ้าจริงๆแล้วกระแสวิ่งตามทิศนี้มันไม่ได้ส่งผ่านถงพลังงานผ่าน R3 ในทางตรงข้ามพลังงานมันถูกส่งย้อนกลับใช่ไหมมันถูกส่งย้อนกลับในทิศที่ย้อนกับการส่งพลังงานจากแหล่งจ่ายนะความหมายตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไม่ได้ไปเสียพลังงานให้กับ R3แต่ในทางตรงข้ามคือมันรับพลังงานกลับมาเพราะว่ากระแสมันวิ่งในทิศย้อนกลับนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบ i3 r3 นะครับเดลต้า v1 นี่คือความหมายของลูปเราดูวงรอบนะแหล่งจ่ายให้พลังงานออกมาเห็นไหมพลังงานนี้ไปเสียที่ r เล็ก1ไปเสียที่ r เล็ก2แต่ที่ r เล็กไม่ใช่พูดผิดไปเสียที่ r เล็ก1ไปเสียที่ r ใหญ่1แต่ที่ r ใหญ่3มันไม่มีการสูญเสียพลังงานเพราะกระแสวิ่งสวนทิศแรงจ่ายไม่ได้ส่งพลังงานไปที่ r ใหญ่3ตรงกันข้ามมันส่งพลังงานย้อนกลับไปที่แรงจ่ายเห็นมั้ยครับเพราะนั้นเราได้ผลนี้ออกมาในทำนองเดียวกันถ้าดูที่ลูป Q เห็นไหมถ้าเราดูที่ลูป Q สิ่งที่เราจะเห็นคือนี่คือเส้นทางการเคลื่อนที่หรือการไหลของกระแสเห็นไหมครับจะเห็นว่าไอ้ตอนที่มันผ่านแหล่งจ่ายเนี่ยมันผ่านในทิศตรงกันข้ามเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเขียนผิดโทษทีในหนังสือเขาเขียนแบบนี้ผมดูผิดเดี๋ยวแก้ก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ง่ายเลยในหนังสือเขาเขียนแบบนี้ให้ขั้วบวกอยู่ข้างล่างเพราะนั้นอันนี้ง่ายนะครับจะเห็นว่าในการกำหนดวงรอบเนี่ยนะครับถ้าเรากำหนดแบบนี้คราวนี้ง่ายเลยคือมันอยู่ในทิศเดียวกับทิศของการส่งพลังงานจากแหล่งจ่ายถูกไหมพลังงานจากแหล่งจ่ายส่งออกไปไปผ่าน R3 ผ่าน R2 ผ่าน R เล็ก2เพราะฉะนั้นในกรณีลูป Q เราจะต้องได้ว่านะครับจะต้องได้มาแบบนี้ใช่ไหม
ความหมายของสมการนี้ก็คือพลังงานที่ส่งออกไปจากแหล่งจ่ายตัวที่2จะไปเสียที่ R3 R2 และ R เล็ก2ในลูปที่เราสร้างขึ้นมามันอยู่ในทิศเดียวกับทิศของการส่งพลังงานจากแหล่งจ่ายทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือตัวที่จ่ายพลังงานไปให้กับคือมันไปจ่ายพลังงานให้กับทั้ง R2 ทั้ง2ตัวนี้แล้วก็ R3 ด้วยตรงกันข้ามกับตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยตัว R3 มันไม่ได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายตัวที่1ตรงกันข้ามมันคืนพลังงานกลับด้วยซ้ำเพราะว่าทิศของกระแสที่ผ่านตัวมันเนี่ยสวนทิศกับทิศของการส่งพลังงานมาจากแหล่งจ่ายตัวที่1นะครับโอเคจะเห็นว่าตอนนี้เราได้3สมการแล้วถ้าเรารู้ค่า R ทั้งหมดเรารู้ค่าเดลต้า V ทั้งหมดใช่ไหมเรารู้ค่า R ทั้งหมดรู้ค่าเดลต้า V ทั้งหมดเราสามารถจะแก้สมการได้แล้วนะครับในตัวอย่างเขากำหนดไว้ให้บอกว่าให้เดลต้า V 1มีค่าเท่ากับ10โวลต์เดลต้า V 2มีค่าเท่ากับ8โวลต์นะฮะ R 1มีค่าเท่ากับ4โอห์มนะ R 2มีค่าเท่ากับ6โอห์ม R 3มีค่าเท่ากับ10โอห์มเออผมว่าผมลืมพูดเรื่องหน่วยใช่ไหมอันนี้คือหน่วยโอห์มนะครับตัวนี้นะตัวอย่างเงี้ยเราอ่านว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวอักษรกรีกมันคือตัวโอเมก้ามันเป็นตัวเดียวอ่ะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมความเร็วเชิงมุมถ้าเขียนเป็นตัวใหญ่มันจะเป็นตัวนี้สองตัวนี้ตัวเดียวกันตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ตัวใหญ่เราเรียกมันว่าตัวโอเมก้านะครับถ้าเทียบกับตัวอักษรโรมันมันจะตรงกับตัวโอซึ่งมันเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อโอห์มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้อันเนี้ยเป็นหน่วยของหน่วยความต้านทานโดยเรียกมันว่าหน่วยโอห์มถ้าเขียนตัวเต็มเราจะเขียนตัวภาษาอังกฤษนะครับก็คือ OHM เป็นหน่วยโอห์มแต่ถ้าเกิดเขียนตัวย่อเราจะใช้ตัวอักษรกรีกก็คือตัวโอเมก้าตัวนี้นะครับหน่วยโอห์มมีความหมายเท่ากับโวลต์ต่อแอมแปร์นะหน่วยโอห์มคือหน่วยโวลต์ต่อแอมแปร์ก็คือหน่วยของความต้านทานนะคือหน่วยของความต้านทานโอเคสุดเหมือนเมื่อวานนี้ผมพูดข้ามตรงนี้ไปนะเราตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับจอร์จโอห์มนะครับคนที่เขาอธิบายกฎของโอห์มที่เราใช้กันนะที่เราเรียกกฎของโอห์มกฎของโอห์มอ่ะโอห์มเป็นชื่อคนใช่ไหมพอไอ้กฎของโอห์มเนี่ยมันอธิบายเกี่ยวกับความต้านทานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งชื่อหน่วยของความต้านทานเราก็เลยตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับโอห์มโดยใช้หน่วยของความต้านทานคือหน่วยชื่อเขาคือโอห์มนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดค่าตามนี้นะแล้วเดี๋ยวมีตัว R เล็กด้วย R 1เท่ากับ2โอห์มแล้วก็ R 2เท่ากับ1โอห์มนะลองไปคำนวณดูนะครับถ้าเราแทนค่าตัวนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังได้สมการ3สมการใช่ไหมเราได้สมการที่1คือสมการนี้สมการที่2คือสมการนี้สมการที่3คือสมการนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือแก้3สมการ3ตัวแปรตัวแปรที่เราต้องแก้ก็คือ i1 i2 ใช่ไหมแล้วก็ i3 เรามี3สมการเรามี3ตัวแปรเราสามารถจะแก้ได้นะรายละเอียดของการแก้สมการไปลองทำดูเองนะครับเชื่อว่าเราเคยทำปัญหาพวกนี้มาอยู่แล้ววิธีการง่ายๆก็คือตัดตัวแปรทีละตัวเอาตัวแปรออกไปตัวหนึ่งตัวก่อนแล้วแก้สองตัวสมการที่เหลือใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆตัดทีละตัวแล้วก็แทนค่าย้อนกลับลองไปทำดูนะครับผมไม่ทำรายละเอียดตรงนี้นะแต่ผมจะยกคำตอบมาเลยคือเขาได้คำตอบว่า i1 มีค่าเท่ากับเท่าไรเนี่ย39ส่วน86จริงเหรอ
เขียนงี้แปลกๆ1บวก39ส่วน86แอมไอ2มีค่าเท่ากับลบ11ส่วน86แอมแล้วไอ3นะครับแล้ว i 2มีค่าเท่ากับ1บวก14ส่วน43แอมทำไมไม่เขียนออกมาเป็นตัวเลขไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเราไปกดเครื่องคิดเลขดูได้นะตัวที่น่าสนใจคือ i 3 i 3มันติดลบคือแก้สมการออกมาแล้วติดลบการที่แก้สมการแล้ว i 3ติดลบหมายความว่าไอ้ที่เรากำหนดทีแรกให้ i 3มันชี้แบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ i 3จริงๆจะต้องชี้ลงนะครับเพราะว่าพอเราแก้สมการออกมาแล้วแล้วเรากำหนดให้ i 3มีทิศขึ้นใช่ไหมครับในการในตอนที่เราแก้สมการออกมาแต่พอแก้สมการออกมาแล้วพบว่า i 3มันดันมีค่าติดลบแสดงว่าไอ้ทิศของ i 3ที่เรากำหนดมาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถ้ามันขึ้นเรากำหนดให้มันขึ้นแต่เราบอกค่ามันเป็นลบหมายความว่ามันตรงกันข้ามกับขึ้นก็คือลงนั้นจริงๆแล้ว i 3จะมีทิศลงนะครับ i 3จะมีทิศลงนะครับนี่คือความหมายที่ผมบอกก็คือว่าเรากำหนดไปเถอะเราอยากกำหนดยังไงก็ได้นะครับเราสามารถจะกำหนดยังไงก็ได้พอแก้สมการออกมาแล้วไอ้กฎอนุรักษ์พลังงานกับกฎอนุรักษ์ประจุมันจะบังคับเราเองว่าถ้ามันจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนี้ซึ่งมันต้องเป็นไปตามกฎ2ข้อนี้ทิศของกระแสจะต้องเป็นยังไงความหมายของอันนี้ก็คือว่าไอ้3เนี่ยนะครับกระแสมีทิศพุ่งลงใช่มั้ยนั่นหมายความว่าถ้ามองในมุมของแรงจ่ายอันที่1เนี่ยแรงจ่ายอันที่1เนี่ยจ่ายกระแสหรือจ่ายพลังงานให้กับต้นทาน R3 แต่มันคืนพลังงานกลับให้กับแรงจ่ายตัวที่2นะเพราะว่าถ้าเกิดว่า I3 ชี้ลงใช่ไหมเห็นว่าพอเราดูลูป Q เนี่ยมันจะสวนทิศกับทิศของลูป Q ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าไอ้ R3 เนี่ยมันได้รับกระแสที่มาจากทั้ง2ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้2ตัวนี้ตัวไหนที่มันจะเขาเรียกว่ามันแรงกว่ากันใช้คำนี้ก็ได้คือตัวไหนมันคือตัวให้พลังงานอีกตัวหนึ่งก็จะรับพลังงานไปซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะครับเหมือนกับเวลาเราใช้แบตเตอรี่อ่ะเวลาเราใช้แบตเตอรี่กับอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้แบตเตอรี่คือตัวจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปชาร์จแบตเตอรี่จะทำหน้าที่กลายเป็นตัวภาระทันทีเพราะมันจะต้องรับพลังงานมาจากข้างนอกเพื่อชาร์จพลังงานให้กับตัวมันเพราะฉะนั้นการที่แบตเตอรี่จะจ่ายพลังงานหรือจะรับพลังงานไม่ใช่เรื่องแปลกมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับอย่างในกรณีนี้แรงจ่ายตัวที่1จ่ายพลังงานแต่แรงจ่ายตัวที่2รับพลังงานจาก R3 นะครับทีนี้อันนี้ฝากให้ไปลองคิดดูเองนะครับวิธีการกำหนดลูปอย่างที่ผมบอกมันกำหนดได้หลายแบบเราจะกำหนดลูปข้างนอกด้วยก็ได้นะใครอาจจะลองไปคิดดูนะครับว่าลูปข้างนอกเนี่ยถ้าคิดลูปอย่างเช่นคิดลูป P สมมติผมเรียกลูปข้างนอกเป็นลูปอะไรดีชื่ออะไรดีลูป S แล้วกันนะใช่ไหมผมอาจจะคิดลูป P กับลูป S ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้คำตอบหรือจะคิดลูป Q กับลูป S ก็ได้เพื่อให้ได้คำตอบเห็นไหมครับใครลองไปคิดลูป S กับลูป P ลูป S กับลูป Q ดูแล้วดูซิว่ามันได้คำตอบจริงหรือเปล่าแต่ทีนี้มันยังมีวิธีที่จะกำหนดลูปแบบอื่นได้อีกอย่างเช่นสมมติอ
วงจรเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ R 1ตัวนี้เดลต้า V 1ตัวนี้ R 2ตัวนี้เดลต้า V 2ตัวนี้ R 1 R 2 R 3ผมอาจจะกำหนดรูปแบบนี้ก็ได้ผมบอกว่ามีรูป P นะครับแล้วก็มีรูป Q เหมือนเมื่อกี้เนี้ยผมบอกว่าในรูป P กระแสวิ่งเป็น I 1เอ้ย I 1ในรูป Q กระแสวิ่งเป็น I 2นะครับในรูป P กระแสวิ่งเป็น I 1รูป Q กระแสวิ่งเป็น I 2I 2จะเห็นว่าในรูป P เนี่ยกระแสที่ผ่านแรงจ่ายจากแรงจ่ายออกไป R เล็ก1 R 1ตัวนี้เนี่ยกระแสมันจะผ่าน I 1แล้วก็ไปผ่าน R 3 I 1ด้วยแต่ R 3เนี่ยมันจะรับกระแสจาก2ลูปพร้อมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเฉพาะ R 3นะครับผมจะบอกว่าที่ R 3เนี่ยเดี๋ยวก่อนผมเขียนทั้งหมดเลยก็ได้ตรงนี้ผมบอกว่ากระแสเข้ามาตรงนี้เป็น I 1ใช่ไหมครับแล้วกระแสออกไปตรงนี้เป็น I 2นะกระแสตรงนี้จะมี2ส่วนก็คือตรงนี้ I 1ตรงนี้ I 2ใช่ไหมตรงนี้มา I 1ตรงนี้มา I 2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเขียนรูปตรงนี้ได้ว่าแบบนี้ก็คือเดลต้า V 1มีค่าเท่ากับ I 1 R 1บวกI 1 R ใหญ่1ใช่ไหมบวก I 1 R 3ลบ I 2 R 3เห็นไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราดูในลูปนี้กระแสที่วิ่งผ่าน R 3เนี่ยมันวิ่งผ่านในทิศเดียวกับลูปที่เราตั้งขึ้นมาเป็น I 1แต่มันมีกระแส I 2วิ่งสวนทิศไปเพราะฉะนั้นกระแสสุทธิที่วิ่งผ่าน R 3จึงมีค่าเท่ากับ I 1ลบ I 2เห็นไหมคือค่า I 1ลบ I 2เราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะในขณะที่อีกวงหนึ่งเราจะได้ว่าเดลต้า V 2มีค่าเท่ากับI 2 R 2บวก I 2 R 2เห็นไหมครับบวกกับ I 2 R 3ลบ I 1 R 3เห็นไหมเพราะว่าในมุมของลูป Q เนี่ยเราบอกว่าเราพิจารณาการส่งพลังงานในทิศนี้เห็นไหมครับไอกระแสที่วิ่งผ่านR 3เนี่ยถ้าวิ่งตามทิศของลูปก็คือ I 2เป็นบวกแต่มันมี I 1วิ่งสวนทิศมาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานที่มันมาจ่ายให้กับ R 3เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งส่วนของ I 2แล้วก็ส่วนของ I 1แต่ I 1มันวิ่งสวนทิศเพราะฉะนั้นทิศของกระแสตรงนี้ก็เลยเป็นค่าลบใช่ไหมเราสามารถจะเขียนงี้ก็ได้นะครับแล้วส่วนไอ้โหนดรูเหมือนเดิมใช่ไหม ตัวโหนดรูเหมือนเดิมก็คือกระแสที่ผ่าน I 3มีค่าเท่ากับ I 1ลบ I 2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยตัวแปรมันเหลือแค่2ตัวละถูกไหมมันเหลือแค่ I 1 I 2คือเราหาแค่ว่าไอ้ I 1วงนี้เป็นเท่าไหร่ I 2วงนี้ไปเท่าไหร่ไอ้ตัวกลางตัวเนี้ยมันคือเอา2ตัวนั้นมาลบกันแค่นั้นเองถูกมั้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็คือที่เราเขียนเมื่อกี้เนี้ยเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะมี I 3เพิ่มขึ้นมาเราลด I 3มาให้อยู่ในรูปของ I 1 I 2ความหมายเหมือนกันใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเขียนแบบนี้ก็ได้รูปแบบนี้ก็ได้คราวนี้เหลือแค่2สมการเพราะว่าตัวแปรมันเหลือแค่2ตัวเท่านั้นคือ I 1กับ i 2เพราะนั้นแก้2สมการนี้ได้คำตอบเหมือนกันลองไปแก้ดูนะครับดูซิว่ามันเท่ากันจริงเปล่า
มันจะต้องได้ผลเท่ากันนะมันจะต้องได้ผลเท่ากันความหมายทางกายภาพเหมือนกันแค่ว่าวิธีการกำหนดตัวแปรแค่นั้นเองนะครับนี่คือเรื่องของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะ ก็เดี๋ยวผมใส่ตัวอย่างวงจรไฟฟ้ากระแสตรงให้แล้วนะครับเพราะนั้นก็ลองไปดูต่อนะแต่อย่างที่บอกนะเรื่องนี้จริงโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าโอเคหลักฟิสิกส์มันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่มันจะยุ่งยากตรงคณิตศาสตร์แล้วมันไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่ยากด้วยแต่มันเป็นคณิตศาสตร์ที่ยุ่งเพราะมันต้องแก้สมการหลายสมการแล้วจริงถ้ามีกระแสมากกว่า3เนี่ยนะครับมี4 5เนี่ยโอ้โหต้องแก้ระบบสมการ4ตัวแปร4สมการถามว่ายากมั้ยไม่ยากเลยแต่ยุ่งมันต้องมานั่งแก้ทีละสมการใช่มั้ยมันก็เลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ปัจจุบันอย่างที่บอกนะครับว่าในการแก้สมการพวกนี้เรามักจะใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าเราไม่ได้แก้ด้วยมือละโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดอุปกรณ์มันเยอะๆมีกระแสเป็น100โหนดเนี่ยมีกระแสไม่ใช่100โหนดมีกระแสเป็น100ค่าเนี่ยมันอยู่ในลูปเป็น100ลูปเนี่ยมันแก้ด้วยมือไม่ไหวนะครับมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนะโอเคทีนี้เราจะมาดูหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับในการวงวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับตรงนี้เราบอกว่าเรามีเฉพาะตัวต้านทานเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วในวงจรไฟฟ้าจริงเนี่ยมันไม่ได้มีตัวต้านทานอย่างเดียวมันสามารถจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นได้ด้วยนะทีนี้ตอนมาถึงจุดนี้เนี่ยเราพูดถึงอุปกรณ์แค่2อย่างเท่านั้นคือตัวเก็บประจุเราพูดถึงตัวเก็บประจุมาก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็มาพูดถึงตัวต้านทานในวงจรเนี่ยมันสามารถจะมีตัวเก็บประจุอยู่ในวงจรด้วยนะตามปกติตัวเก็บประจุเนี่ยเนื่องจากว่าตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยมันเป็นฉนวนเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อตัวเก็บประจุเข้าไปในวงจรเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันคือการเปิดวงจรนะครับตรงนั้นจริงเมื่อวงจรอยู่ในสมดุลแต่ในระหว่างที่มีการเก็บประจุเข้าไปที่ตัวเก็บประจุเนี่ยเราพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันเสมือนว่ามีการส่งประจุข้ามแผ่นระหว่างตัวเก็บประจุอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถจะมองได้ว่ามันมีการใส่พลังงานเข้าไปที่ตัวเก็บประจุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลองมาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดเดียวจริงก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับคือวงจร RCวงจร RC คือวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทานและตัวเก็บประจุนะต่อเข้ากับแรงจ่ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเขียนแยกแล้วกันนะจะได้ง่ายๆนะอันนี้คือกรณีที่ง่ายที่สุดนะครับของวงจร RC เดี๋ยวมันจะบอกอะไรกับเราบางอย่างมันสามารถจะต่อซับซ้อนกว่านี้ได้เยอะแต่ไม่เป็นไรเราเอากรณีที่ง่ายที่สุดก่อนคือมีตัวต้านทาน R 1ตัวแล้วก็มีตัวเก็บประจุ C 1ตัวต่อเข้ากับแหล่งจ่ายที่มีความต่างศักย์เดลต้า V สมมุติว่าให้ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับตัวเก็บประจุไม่มีประจุอยู่นะเพราะนั้นเราบอกว่าที่เวลา T เท่ากับ0ใช่มั้ยประจุบนตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ0ถามว่าเมื่อเราสับสวิตช์ลงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเราสับสวิตช์ S ตัวนี้สับสวิตช์ลงไปเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อเราสับสวิตช์ลงไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงจ่ายจะจ่ายประจุออกไปใช่ไหมผ่านตัว R แล้วก็ไปสะสมไว้ที่ตัว Cมันก็จะทำให้มีประจุบวกมาออที่แผ่นบวกของตัว C และก็มีประจุลบมาออที่แผ่นลบของตัว C เห็นไหมครับ
ทีนี้เราจะวิเคราะห์วงจรนี้ได้ยังไงอันนี้คือประโยชน์ของการใช้กฎของเคิร์ชอฟแล้วนะถึงแม้มันจะไม่สามารถมีกระแสวิ่งผ่านตัวเก็บประจุได้ก็ตามนะครับเพราะว่าตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยเป็นฉนวนใช่ไหมมันไม่สามารถจะมีกระแสวิ่งผ่านได้แต่เราสามารถจะใช้หลักอนุรักษ์พลังงานในการวิเคราะห์วงจรนี้ได้ นี่คือประโยชน์ของกฎของเคิร์ชอฟถ้าเรามองว่ามันเป็นกระแสอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดคำถามว่าเอ้ามันไม่มีกระแสผ่านตัว C เราจะไปวิเคราะห์มันได้ไงแต่เราไม่ได้วิเคราะห์ในมุมของกระแสอย่างเดียวนะครับเราวิเคราะห์ในมุมของพลังงานเราบอกว่าจากลูปก็คือถ้าเราดูลูปเนี้ยนะเราจะต้องได้ว่าพลังงานที่จ่ายไปจากแหล่งจ่ายจะมีค่าเท่ากับพลังงานที่ไปสูญเสียที่ตัวต้านทานใช่ไหมครับสมมุติว่ากระแสที่วิ่งผ่านตัวต้านทานเนี่ยมีค่าเท่ากับ I สังเกตนะครับผมใช้ I ตัวเล็กผมพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นว่า I ตัวเล็กอะไรมีอะไรหายก่อนเราผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราใช้ i ตัวเล็กมันหมายความว่ามันขึ้นกับเวลานะงั้นตอนนี้ผมจะมาใช้สัญลักษณ์นี้แล้วก็คือมันขึ้นกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่จ่ายไปจากแหล่งจ่ายเวลาผมพูดถึงคำว่าพลังงานนี่หมายถึงว่ากำลังนะครับไม่ใช่กำลังหมายถึงพลังงานต่อหนึ่งหน่วยประจุพูดผิดหมายถึงพลังงานต่อหนึ่งหน่วยประจุเพราะว่าเราเขียนในรูปของความต่างศักย์ใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะพูดสั้นๆว่าพลังงานเฉยๆนะพลังงานที่จ่ายไปจากแหล่งจ่ายมีค่าเท่ากับพลังงานที่ไปสูญเสียที่ตัวต้านทานบวกกับพลังงานที่ไปสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุไหมซึ่งพลังงานที่ไปสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุก็อยู่ในรูปของความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเห็นไหมครับเราสามารถจะอธิบายตัวนี้ว่าเราเรียกตัวนี้ว่า VR แล้วเราเรียกตัวนี้ว่า VC สังเกตนะครับพอเราเขียนเป็นตัวเล็ก VR กับ VC เรากำลังหมายความเหมือนกับ I คือเรากำลังพูดถึงกรณีที่มันเปลี่ยนแปลงตามเวลานะไอ้ตัวนี้คือไอ้2ตัวนี้เปลี่ยนตามเวลาเพราะ i มันเปลี่ยนตามเวลา q ก็เปลี่ยนตามเวลาเห็นไหมครับนี่คือกฎอนุรักษ์พลังงานที่เราใช้ในการวิเคราะห์วงจรนะครับกรณีนี้ไม่ต้องมีโนดลูปเพราะมันไม่มีโนดมันเป็นลูปเดียวใช่ไหมมันเป็นลูปเดียวมันไม่มีโนดงั้นเราไม่ต้องไปเขียนว่ามันเป็นลูปอะไรนะครับทีนี้เราจะแก้สมการนี้ยังไงนะครับวิธีการแก้สมการนี้ก็ไม่ยากนะครับแต่เราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นตัวแปรเดียวกันซะก่อนนะวิธีการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนได้หลายแบบแต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเขียนสมการนี้ให้อยู่ในรูปนี คือเขียนกระแสให้อยู่ในรูปของอัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุใช่มั้ย i เท่ากับ dq by dt คือเขียน i ตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของ dq by dt คราวที่แล้วผมพูดไปแล้วใช่มั้ยครับ i เท่ากับ delta q หารด้วย delta t แต่ว่าถ้าเราให้พิจารณาในช่วงเวลาสั้นๆเราสามารถจะเขียนมันในรูปของ dq by dt ได้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นไอสมการนี้พอไอตัวหลักอนุรักษ์พลังงานที่เราเขียนมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับพอเราจัดรูปใหม่ปุ๊บเนี่ยในแง่ของคณิตศาสตร์เราเรียกมันว่าสมการเชิงอนุพันธ์
นะเราเรียกมันว่าสมการเชิงอนุพันธ์ความหมายก็คือมันเป็นสมการที่มีค่าอนุพันธ์หรือค่าดิฟปรากฏอยู่ในสมการด้วยเราจะแก้สมการนี้เพื่อหาเราต้องการหาคำตอบว่าประจุที่เวลา t ใดๆเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทำไมเราถึงคิดว่าประจุมันมีค่าขึ้นอยู่กับเวลาเพราะตรงนี้มีการหาค่าอนุพันธ์เทียบกับเวลาอยู่มีตัวแปร t ปรากฏอยู่แม้เรารู้แน่ๆว่าแก้สมการออกมามันต้องมี t มายุ่งด้วยแน่ๆใช่ไหมครับแม้เราก็เลยเขียนว่าประจุมีค่าขึ้นอยู่กับเวลาอย่างไรคำถามต่อมาคือเราจะแก้สมการนี้ยังไงนะวิธีแก้สมการนี้มีหลายวิธีนะครับถ้าดูตามหนังสือเขาก็ใช้วิธีอินดิเกตผมลองว่าไปตามหนังสือก่อนนะครับก็คือเขาก็จะใช้วิธีการจัดพจน์สมการใหม่นะเริ่มต้นเอา c ขึ้นไปคูณทั้งสองฝั่งเอาไปคูณทั้งสองฝั่งของสมการใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น c เดลต้า v มีค่าเท่ากับ r c dq by dt บวก q ใช่ไหมครับแล้วจัดพจน์ใหม่นะRC DQ by DT มีค่าเท่ากับ C คูณกับ delta V ลบกับ Q ใช่ไหมเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเขียน DQ อยู่ในรูปของ C คูณกับ delta V ลบ Q หารด้วย RC DT ใช่ไหมย้ายไอ้ก้อนนี้มาเพื่อให้ตัวแปรเดียวกันมันอยู่ฝั่งเดียวกันเราจะได้ตัวนี้เป็น RC DQ หารด้วย C delta V ลบ Q มีค่าเท่ากับเขาไม่ย้าย RC อ่ะผมทำไม่เหมือนกันเขาไม่ย้าย RC งั้นตัวนี้จะได้เป็นเศษ1ส่วน RCdt นะครับทำไมมีเครื่องหมายลบด้วยทำไมเขามีเครื่องหมายลบเดี๋ยวนะเครื่องหมายลบมาจากไหนอินดิเกตจากโอเคทีนี้อันนี้มันจะใช้ทริคทางคณิตศาสตร์นิดหน่อยนะครับจริงผมไม่ค่อยชอบวิธีแบบนี้นะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรว่าไปตามนี้ก่อนเขาจะใช้ทริคนิดหน่อยคือใช้ทริคการเปลี่ยนตัวแปรนะใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรคือเขียนตัวนี้นะครับบอกว่า dq เนี่ยมีค่าเท่ากับลบของd c delta v ลบ q มั้ยความหมายมันคืออะไร c delta v เป็นค่าคงตัว c คือค่าความจุของตัวเกิดประจุ delta v คือค่าความรังสรรค์ของแรงจ่ายเป็นค่าคงตัวใช่มั้ยครับถ้าเราดิฟเข้าไปมันจะกลายเป็น0ถูกมั้ยหาดิฟเฟอเรนเชียลมันจะกลายเป็น0เครื่องหมายลบตัวนี้กับตัวนี้เจอกันกลายเป็นบวกดิฟเข้าไปมันจะกลับมาเป็น dq เหมือนเดิมอันนี้คือเราเรียกว่าเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรถามว่าเปลี่ยนไปทำไมก็เพื่อให้สมมติผมเรียกไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดว่าผมเรียกก้อนในวงเล็บนี้ว่า u นะครับสมมติผมเรียกตัวนี้ว่า u เราจะได้ว่า dq หารด้วย c delta v ลบ q เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับลบ du ส่วน u เห็นไหม
ช่ไหมครับมันคือลบ DU ส่วน U มันทำให้ตัวแปรมันยุบลงมาเหลือแค่ตัวเขียนสั้นๆนะอย่างนี้มันเป็นทริคทางคณิตศาสตร์แค่นั้นเองเห็นไหมแต่ทีนี้สิ่งที่เขาทำก็คือพอเปลี่ยนตัวแปรตัวนี้เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ลบ DU ส่วน U ถูกแล้วเห็นไหมตัวนี้ฝั่งนี้จะมีค่าเท่ากับ C1 ส่วน RC DTไหมครับคราวนี้เครื่องหมายลบจะไว้ฝั่งไหนก็ได้นะในหนังสือเขาย้ายไปฝั่งไว้ฝั่งหนึ่งอ่ะผมย้ายให้เหมือนเขาแล้วกันเพราะนั้นตัวนี้ได้เป็น du ส่วน u เท่ากับลบเซนหนึ่งส่วน rc dt ไหมดิฟทีนี้ถ้าเราไม่ใช่ดิฟถ้าเราอินทิเกรตทั้งสองฝั่งใช่ไหมเราอินทิเกรตทั้งสองฝั่งเราจะได้ u ออกมาฝั่งซ้ายเราจะได้ฟังก์ชันของ u ฝั่งขวาเราจะได้ฟังก์ชันของ t ถูกไหมครับทีนี้เวลาอินทิเกรตเราต้องใส่ลิมิตของการอินทิเกรตไม่งั้นมันจะติดค่าคงตัวของการอินทิเกรตอยู่ในกรณีของฝั่งขวาเนี่ยลิมิตของการอินทิเกรตชัดเจนก็คือเราเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ0ใช่มั้ยครับแล้วตอนท้ายที่เวลา t ใดๆส่วนฝั่งซ้ายสิ่งที่เราอยากรู้คือประจุถูกไหมตอนเริ่มต้นเมื่อกี้เราบอกแล้วตอนเริ่มต้น t เท่ากับ0 q เท่ากับ0เพราะฉะนั้นลิมิตของอันอินทิเกรตทางฝั่งซ้ายคือเริ่มต้นที่ q เท่ากับ0แล้วไปจบที่ q ใดๆถูกไหมจะเห็นว่าตัวแปรมันอาจจะไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะครับเพราะอย่าลืมว่าข้างใน u นี้มันมี q อยู่เห็นไหมข้างใน u ตัวนี้มันมี q ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสุดท้ายมันคิวมันจะโผล่มาเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราอินทิเกรตออกมาแล้วเป็นไงครับดิฟไม่ใช่อินทิเกรต du ส่วน u คืออะไรจำได้ไหมอินทิเกรต du ส่วน u อินทิเกรต dx ส่วน x มันจะได้ล็อกของ u ออกมาถูกไหมใช่ไหมมันได้ล็อกของ u ออกมาไม่อ่านว่าลอนนะครับไม่อ่านว่าลอนนะ ln นะคนบางคนชอบอ่านว่าลอนไม่มีนะครับคำว่าลอนไม่มีอยู่ในสารระบบนะผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาอ่านอย่างนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมรู้มันไม่มีคำว่าลอนมันคือ national log คือ log ฐาน e นะ ln l คือ log n คือ national มันคือ log ฐาน e เราอ่านว่า log เหมือนกันนะไม่มีการอ่านว่าลอนนะครับเพราะฉะนั้น du ส่วน u อินทิเกรต du ส่วน u ได้ล็อก u ออกมาใช่ไหมแล้วใส่ลิมิตเข้าไปจาก0ถึง q ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน rc นะใส่ลิมิตอินทิเกรต t ก็ได้ t ใช่ไหมใส่ลิมิตจาก0ถึง t เข้าไปทีนี้เราใส่ลิมิตจาก0ถึง q ใช่ไหมแต่ว่าตัวแปรมันเป็น u เราก็ต้องกระจายมันออกมาว่า u มัน q มันอยู่ใน u ยังไงใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นล็อกของเมื่อกี้เรานิยาม u ว่าลบ c เดลต้า v ใช่ไหมc เดลต้า v ใช่ไหมครับลบ q ถูกไหมแล้วก็ใส่ลิมิตจาก0ถึง q เข้าไปมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน rc t ส่วน rc ใช่ไหมล็อกใส่ลิมิตมันคือเอาลบเอาค่าล็อกมาลบกันแต่ผลต่างของล็อกเท่ากับส่วนล็อกของผลหารถูกไหมผลต่างของล็อกเท่ากับล็อกของผลหารดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นล็อกของ c เดลต้า v ใช่ไหมลบ q หารด้วยc delta v เมื่อ q เป็น0ถูกไหมครับใส่ลิมิตเข้าไปมันเป็นผลต่างผลต่างของล็อกเท่ากับล็อกของผลหารมีค่าเท่ากับลบ t ส่วน rc เสร็จแล้วทำไงต่อหา inverse function ใช่ไหมเพราะเราอยากจะเขียน
Q ในรูปของ T ใช่ไหม Invert ของล็อกคืออะไร E ยกกำลังถูกไหมครับเอา E ยกกำลังทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายจะได้เป็น C Delta V ลบ Q หารด้วย C Delta V นะครับมีค่าเท่ากับ E ยกกำลังลบ T ส่วน RC ถูกไหมทีนี้ไอ้ T ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับบางทีเขียนแบบนี้มันเขียนแล้วมันยกกำลังเศษส่วนมันเขียนยากเขาอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ EXT คือตัวมีความหมายเดียวกับตัว E ยกกำลังนะครับ EXT ตัวเนี้ยมีความหมายเดียวกับ E ยกกำลังมันมาจากคำว่า Exponential ใช่ไหมคือ E ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้น EXT T ลบ T ส่วน RC มีความหมายคือ E ยกกำลังลบ T ส่วน RC งั้นไปดูหนังสือเราจะพบว่าบางทีเขาก็จะเขียน EXT ตรงนี้นะบางคนไม่รู้ก็งงว่า EXT คืออะไรนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคราวนี้ที่เหลือก็ง่ายแล้วเราก็จะได้ Q ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ C Delta V ใช่ไหม1ลบ E ยกกำลัง T ส่วน RC ใช่ไหมก็คือเอา C ตรงนี้ขึ้นไปคูณแล้วก็เอามาลบย้าย Q ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วดึงตัวคูณร่วมออกไปก็จะกลายเป็น C Delta V 1ลบ E ยกกำลังลบ T ส่วน RC C Delta V คืออะไรนะ C Delta V คือถ้าเรามีตัวเก็บประจุแล้วเราต่อความต่างศักย์ Delta V เข้าไปทิ้งไว้จนกระทั่งระบบอยู่ในสมดุลมันคือประจุที่เก็บอยู่บนตัวเก็บประจุคือประจุสูงสุดถูกไหมครับดังนั้นเราอาจจะเขียนตัวนี้อยู่ในรูปของ Q 1ลบ E ยกกำลังลบ T ส่วน RC จะเห็นว่า Q คือประจุ Q เล็กเมื่อ T เข้าใกล้ Infinity ใช่ไหมถ้า T เข้าใกล้ Infinity หมายความว่าอะไรครับT ตัวนี้เข้าใกล้ infinity ตัวนี้จะได้เป็น e ยกกำลังลบ infinity e ยกกำลังลบ infinity เป็น0ถูกไหมเพราะ e ยกกำลังลบคือเศษ1ส่วน e ยกกำลัง e ยกกำลัง infinity เป็น infinity เศษ1ส่วน infinity กลายเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อ t เข้าใกล้ infinity q เล็กตัวนี้จะเท่ากับ q ใหญ่ถูกไหมความหมายของสมการนี้คืออะไรความหมายของสมการคือเมื่อเราต่อวงจรปุ๊บใช่ไหมครับประจุมันจะเข้าไปสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุเรื่อยๆแต่มันยังไม่หยุดคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเก็บประจุมันยังไม่เต็มใช่ไหมประจุมันก็จะเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะมีกระแสวิ่งผ่านตัวต้านทานแล้วก็ไปผ่านไปออกที่ตัวเก็บประจุแต่ตัวเก็บประจุมันก็จะเก็บประจุไปเรื่อยๆ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 จนกระทั่งความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุเท่ากับความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายประจุก็จะหยุดวิ่งใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีการเลื่อนหรือมีการเคลื่อนที่ของประจุอยู่เพราะฉะนั้นสมการนี้เราพูดถึงสมการเรากำลังอธิบายประจุที่เก็บอยู่บนตัวเก็บประจุตั้งแต่เราเริ่มกดสวิตช์ S ลงไปเห็นไหมครับตอนเริ่มต้นเนี่ยระบบยังไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุลภาวะสมดุลจะเกิดขึ้นเมื่อt เข้าใกล้ infinity แต่ t เข้าใกล้ infinity infinity ไม่มีจริงนะครับในธรรมชาติ infinity ไม่มีจริงความหมายของ t เข้าใกล้ infinity คือที่เวลาผ่านไปนานมากๆนะครับในทางปฏิบัติเราจะบอกว่าเมื่อ t มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน rc มากๆนะครับ e ยกกำลังลบt ส่วน rc ใช่ไหมจะมีค่าเข้าใกล้0แล้วเราเรียกมันว่า
ภาวะสมดุลดังนั้นไอ้ตัว t ยกไอ้ตัว1ยกกำลังไอ้ไม่ใช่1ส่วน rc ตรงนี้มันจึงมีความหมายพิเศษเราเรียกค่า1ส่วน rc ตรงนี้เนี่ยนะครับว่าค่าคงตัวเวลาหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า time constant ความหมายของ time constant คือมันคือเวลาที่เป็นภาษาอังกฤษเราใช้ว่าเป็น character นะหรือเป็น characteristic ของระบบมันเป็นเวลาที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากได้ระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลเราจะต้องทิ้งช่วงของการใส่ประจุให้นานพอที่t มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน rc มากๆอย่างเช่นถ้าสมมุติ1ส่วน rc มีค่าเท่ากับ1วิเราจะต้องทิ้งช่วงไปสักประมาณ5วิ6วิขึ้นไปให้เวลามันมากกว่าเศษ1ส่วน rc มากพอที่จะทำให้ระบบของเราเข้าสู่สมดุลนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเวลาตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าตัว c เนี่ยมันจะหน่วงให้ระบบเข้าสู่สมดุลได้นานแค่ไหนถ้าเศษ1ส่วน RC มีค่าน้อยแสดงว่าเปิดสวิตช์แป๊บเดียวระบบเข้าสู่สมดุลแล้วแต่ถ้าเศษ1ส่วน RC มีค่ามากมันจะหน่วงเวลากว่าที่จะเข้าสู่สมดุลเนี่ยใช้เวลานานนะครับตรงนี้ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเรียนเรื่องไอ้การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าขั้นสูงขึ้นไปมันจะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเขาจะใช้เทคนิคนี้ในการหน่วงเวลาในวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายๆอันนะคือเอาตัว C ต่อเข้าไปตัว C จะทำหน้าที่หน่วงเวลาพอมันมีประจุเก็บเข้าไปปุ๊บกว่าที่มันจะเข้าสู่สมดุลเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนขึ้นอยู่กับค่า1ส่วน RC ถ้าต้องการให้มันหน่วงเวลานานๆก็ทำให้ค่าเศษ1ส่วน RC มีค่ามากใช่มั้ยเศษ1ส่วน RC มีค่ามากก็คือให้ R หรือ C หรือทั้ง R และ C เนี่ยมีค่าน้อยๆเห็นมั้ยครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้วิเคราะห์วงจรในไปถึงขนาดนั้นนะก็แค่ว่าเข้าใจประเด็นตรงนี้เท่านี้พอนะครับทีนี้เอ้ยไม่ใช่พูดผิดแก้ไม่ใช่1ส่วน RC เป็น RC เฉยๆผมก็ว่ามันแปลกๆตรงนี้ RC เฉยๆแก้นะครับก็คือRC มากๆไม่ใช่ RC น้อยๆพูดผิดก็คือถ้า RC มากๆ time constant มันก็จะมากถูกมั้ยครับก็คือถ้า t มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน t มีค่ามากกว่า RC มากๆระบบจะเข้าสู่สมดุลนะครับทีนี้ตัวประจุเองเนี่ยนะครับมันส่วนใหญ่มันไม่ใช่ปริมาณที่เราวัดโดยตรงมันเป็นปริมาณที่เรารู้ในทางทฤษฎีแต่สิ่งที่เราจะวัดโดยตรงคือกระแสมากกว่าเพราะฉะนั้นเรารู้คิวแล้วใช่ไหมครับเรารู้ว่าสูตรของคิวเป็นเท่านี้ถ้าเราอยากจะรู้กระแสมันก็คือ dq by dt เห็นไหมกระแสมีค่าเท่ากับ dq by dt ไปดิฟดูนะครับเราจะพบว่าค่านี้มีค่าเท่ากับi e ยกกำลังลบ t ส่วน rc เมื่อ i มีค่าเท่ากับเดลต้า v ส่วน r นะครับเมื่อ i มีค่าเท่ากับเดลต้า v ส่วน r ลองไปทำรายละเอียดดูเองนะครับไม่ยากก็คือดิฟ q เท่ากับ t ออกมาแล้วก็จัดพดนิดหน่อยเราจะได้ผลออกมาเป็นแบบนี้ความหมายก็คือตอนที่เราสับสวิตช์ลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะยังคงมีกระแสวิ่งอยู่ในวงจรทั้งที่ตรงตัวเก็บประจุอะตรงกลางมันเป็นฉนวนมันไม่ควรจะมีกระแสมันเกิดมาจากไหนกระแสมันเกิดมาจากการเหนี่ยวนำจากสนามไฟฟ้าก็คือมันมีสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุใช่ไหมครับมันไปผลักให้เหมือนกับมีกระแสวิ่งข้ามผ่านตัวเก็บประจุแต่ทั้งๆที่จริงๆไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้กระแสที่เราพูดถึงอันนี้เนี่ยมันมีกระแสผ่านตัว R แต่จริงๆมันไม่ได้มีกระแสผ่านตัว C แต่มันเกิดจากการเหนี่ยวนำจากสนามไฟฟ้าตรงนี้หมายความว่ายังไงเดี๋ยวเราจะไปพูดเพ
เพิ่มอีกทีนึงตอนเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้คือจุดสำคัญเป็นจุดสำคัญมากๆนะครับว่าการเหนี่ยวนำจากสนามไฟฟ้าเนี่ยมันมีผลเหมือนกับกระแสไฟฟ้าได้ยังไงถ้าไม่มีตรงนี้นะครับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่เกิดการตีความตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากๆเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงรายละเอียดต่อวันนี้เราจะได้ตรงนี้ออกมานะครับทีนี้อันนี้ผมจะตั้งต้นสมการไว้แล้วที่เหลือลองไปทำต่อดูเองนะครับคือเขาบอกว่าคราวนี้ถ้าเกิดเรามีตัวเก็บประจุที่มันเก็บประจุจนเต็มละแล้วเราต่อเข้ากับตัวต้านทาน R ต่อแบบนี้เลยนะโดยที่เราบอกว่าตอน T เท่ากับ0เนี่ย Q มีค่าเท่ากับ Q ใหญ่ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเก็บประจุจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานแทนถูกไหมครับก็คือประจุที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุเนี่ยมันจะถูกจ่ายออกไปผ่านตัวต้านทาน R เห็นไหมครับมันจะถูกจ่ายออกไปผ่านตัวต้านทาน R นะ เพราะฉะนั้นจากรูปลูกนะสมมติว่าผมเรียกความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวเก็บประจุตัวนี้ว่าเท่ากับ VC ใช่ไหมครับเราจะได้ว่าVC มีค่าเท่ากับ Q ส่วน C นะที่เวลาใดๆนะครับจะมีค่าเท่ากับลบนะครับ dq by dt เครื่องหมายลบตรงนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะถ้าเราใช้ลูปรูโดยตรงนะครับถ้าเราใช้ลูปรูโดยตรงแล้วเราต่อสมการนี้เราต่อวงจรแบบนี้นะรูปรูยังเขียนเหมือนเดิมก็คือเดลต้าวีนะครับมีค่าเท่ากับ i r นะบวก q ส่วน c ใช่ไหมอันนี้คือสมการที่เราพูดก่อนหน้านี้แต่ในกรณีนี้เดลต้าวีเป็น0เพราะว่าไม่มีแหล่งจ่ายต่ออยู่เราก็เลยได้ i r บวก q ส่วน c เท่ากับ0หรือIR ตรงนี้คือ dq by dt ใช่ไหม R บวกกับ q ส่วน c มีค่าเท่ากับ0ย้ายข้างมาเราจะได้สมการนี้ออกมาใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราดูดีๆดูสมการนี้ดีๆ q ส่วน c คือความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุdq by dt คือกระแสที่ผ่านตัวต้านทาน R ตอนนี้ตัวเก็บประจุจ่ายพลังงานให้กับตัวต้านทาน R ใช่ไหมครับตัวเก็บประจุจ่ายพลังงานให้กับตัวต้านทาน R ประจุบนตัวเก็บประจุจะลดลงถูกไหมประจุบนตัวเก็บประจุจะลดลงถ้าประจุบนตัวเก็บประจุลดลง dq by dt ตัวนี้จะเป็นลบใช่ไหมลบกับลบตัวนี้เจอกันความหมายของมันก็คือพลังงานที่จ่ายให้กับตัวต้านทานมีค่าเท่ากับพลังงานที่จ่ายออกมาจากตัวเก็บประจุความหมายเหมือนกันนะครับความหมายเหมือนกันเลยความหมายเหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าคณิตศาสตร์มันซ่อนไอ้ค่าพวกนี้อยู่ถ้าเราไม่รู้ว่า dq by dt เป็นลบเราก็จะบอกว่าเอ๊ะเครื่องหมายตัวนี้มาจากไหนใช่ไหมจริงๆแล้ว dq by dt มันเป็นลบเพราะประจุมันจะลดลงพอมาเจอตรงนี้กลายเป็นบวกความหมายของมันก็คือพลังงานที่จ่ายออกมาจากแหล่งจ่ายไม่ใช่แหล่งจ่ายผู้ผิดพลังงานที่จ่ายมาจากตัวเก็บประจุจะไปจ่ายให้กับตัวต้านทานแค่นั้นเองนะครับที่เหลือลองไปคิดต่อเอาเองนะใช้วิธีเดิมเหมือนกันเลยนะครับแค่เดลต้าวีเป็น0ผมจะยกคำตอบสุดท้ายออกมาเลยนะครับก็คื
เราจะได้ว่าคำตอบสุดท้ายนะครับเราจะได้ว่า i ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ t เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ i 0นะ e ยกกำลังลบ t ส่วน r 4สมการรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันนะครับรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันความแตกต่างคือ i 0มีค่าเท่ากับq ส่วน c ทั้งหมดหารด้วย r q คือประจุเริ่มต้นที่เก็บอยู่ในตัวเก็บประจุ c คือค่าความจุของตัวเก็บประจุเพราะฉะนั้น q ส่วน c คือความต่างศักย์เริ่มต้นใช่ไหมครับเอาความต่างศักย์หารด้วยกระแสหารด้วยตัวต้านทานหารด้วยค่าความต้านทานเราก็ได้กระแสออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้น i 0คือกระแสตอนเริ่มต้นหมายความว่าพอเราต่อวงจรปุ๊บมันจะมีกระแสวิ่งเริ่มต้นเป็น i 0แต่พอกระแสเริ่มวิ่งปุ๊บประจุมันลดลงประจุลดลงความต่างศักย์ลดลงความต่างศักย์ลดลงกระแสลดลงมันก็จะค่อยๆลดจนกระทั่งเป็น0ในที่สุดใช่ไหมครับเราจะพบว่าเมื่อt เข้าใกล้อินฟินิตี้ i จะมีค่าเป็น0แต่อินฟินิตี้ไม่มีจริงเน้นนะครับอินฟินิตี้ไม่มีจริงเพราะฉะนั้นความหมายของ t เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็คือเมื่อ t มีค่ามากกว่าค่า rc มากๆใช่เมื่อ t มีค่ามากกว่า rc มากๆ i จะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเห็นว่าตัว rc ก็เป็นตัวบอกอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้ตอนไอ้ค่า RC หรือค่าคงตัวเวลาตัวนี้บอกว่าตอนที่เราใส่ประจุเข้าไปทีแรกเนี่ยมันเป็นตัวหน่วงว่ากว่าที่ระบบจะเข้าสู่สมดุลเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ในทำนองเดียวกันพอเราจ่ายกระแสจากตัวเก็บประจุผ่านตัว R ปุ๊บมันก็จะบอกเราว่าเมื่อไหร่มันถึงจะหมดใช่ไหมค่าคงตัว RC จะบอกว่ามันจะจ่ายกระแสได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งตัว R มากถ้า C มากมันก็จะจ่ายกระแสนานๆได้นานแต่ในทางปฏิบัติเราอาจจะไม่ต้องการให้ R มากนะครับแต่ตัวที่สำคัญคือตัว C ถ้าเราให้ตัว C มันมีค่ามากๆมันก็จะจ่ายกระแสไปได้นานซึ่งก็ตรงไปตรงมานะครับซึ่งก็ตรงไปตรงมานะครับทีนี้อ่ะนี่หมดเวลาแล้วจริงผมว่าจะอธิบายตรงนี้เพิ่มงั้นเรื่องสนามแม่เหล็กเอาไว้คราวถัดไปแล้วกันนะครับแต่จริงที่เมื่อกี้ผมบอกนะว่าจริงผมไม่ชอบวิธีนี้เพราะอะไรมันยาวแล้วมันใช้คณิตศาสตร์ผมไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์อะไรวิธีที่ง่ายกว่านี้ในการแก้สมการพวกนี้นะครับและเป็นวิธีที่นักฟิสิกส์ชอบใช้คือเดาเห็นสมการปุ๊บเดาเลยคำตอบมันควรจะเป็นยังไงเดายังไงแต่เราไม่ได้เดามั่วนะครับเราเดาอย่างมีหลักการยกตัวอย่างเอาตัวอย่างที่2แล้วกันตัวอย่างแรกก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวอย่างที่2ง่ายกว่าคืออ่ะอย่างเงี้ยสมมติผมบอกว่าสมการมันรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่า Q คำตอบของ Q เป็นยังไงเดายังไงครับเราจะเห็นว่า Q คือฟังก์ชันอะไรก็ได้ที่ดิฟ1ครั้งแล้วได้ตัวมันเองมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่ดิฟ1ครั้งได้ตัวมันเองเราเคยเรียนไปแล้วในฟิสิกส์1ฟังก์ชันที่ดิฟ2ครั้งแล้วได้ตัวมันเองจำได้ไหมตอนที่เราพูดถึง simple harmonic motion น่ะการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ฟังก์ชันที่ดิฟ2ครั้งได้ตัวมันเองคือ sin หรือ cos ถูกไหมไซดิฟ1ครั้งได้คอสคอสดิฟ1ครั้งได้ลบไซมันก็ได้ตัวมันนี่กลับมาถูกไหมครับแต่มันมีฟังก์ชันอะไรที่ดิฟครั้งหนึ่งแล้วได้ตัวมันเองกลับมาอียกกำลังครับอียกกำลัง x d e ยกกำลัง x by d x ได้อียกกำลัง x ถูกไหม
ฟังก์ชัน exponential dip 1ครั้งมันได้ตัวมันเอออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรยืดยาวเลยครับเดาได้เลยคำตอบมันต้องอยู่ในรูปของ e ยกกำลัง x แน่นอนและนี่คือวิธีที่นักฟิสิกส์ใช้เชื่อผมผมเป็นนักฟิสิกส์นะใช้จริงจริงเราเดาเราโอ้คณิตศาสตร์เนี่ยโอ้โหเห็นไหมคำนวณมาตั้ง2หน้าไม่เอาขี้เกียจยากเดาเลยแต่เราไม่ได้เดามั่วนะครับเราใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับหนึ่งคือก็รู้อยู่แล้วว่าดิฟ2ครั้งไอ้ดิฟ1ครั้งแล้วได้ตัวมันเองคือ e ยกกำลัง x เรารู้ทันทีว่าคำตอบมันคืออะไรแล้วค่อยไปเติมเอาว่าเฮ้ยแต่มันมีตัวคูณอยู่นะเราก็คูณไปคูณให้มันสวยๆออกมาแล้วได้ผลออกมาเหมือนเดิมสุดท้ายได้คำตอบจบเห็นไหมลองไปดูนะครับลองไปดูพอดีเวลาหมดแล้วผมก็เลยทำรายละเอียดตรงนี้ให้ดูไม่ได้จริงอยากจะขึ้นเรื่องสนามแม่เหล็กต่ออีกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เพราะฉะนั้นเราจะสอบถึงแค่ตรงนี้นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องสอบนิดนึงคือเราจะสอบวันจันทร์นะวันจันทร์หน้านะครับในเวลาเรียนใช่ไหมคิดว่าเราจะสอบสักชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเราน่าจะเริ่มสักประมาณมาตรงเวลานะคือมาตามเวลาบ่ายโมงมาได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวกว่าจะแจกข้อสอบกว่าอะไรเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะเริ่มสักประมาณบ่ายครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาสายกว่าบ่ายครึ่งมาแล้วนะเราเนื่องจากห้องที่นั่งมันเหลือเฟือเพราะฉะนั้นให้เรานั่งตั้งแต่แถวหน้าเนี่ยนะยึดแนวกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็นั่งแนวกลางแล้วนั่งสลับเว้นที่ที่เว้นที่นะครับอันนั้นก็คือนั่งแถวนี้แล้วก็นั่งถัดไปเว้นที่นะครับแล้วก็นั่งต่อไปเรื่อยๆอย่าไปนั่งข้างหลังแบบไม่น่านั่งข้างหน้าให้มันติดกันไม่งั้นไม่ใช่อะไรหรอกผมขี้เกียจแจกข้อสอบแจกลำบากนั่งกันล้อมแหลมแล้วผมก็ต้องมานั่งกระจายข้อสอบนั่งใกล้ๆกันจะได้แจกข้อสอบง่ายๆนะครับเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการตอบมาจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถตอบคำตอบใน Google Form ได้นะครับเพราะว่าผมจะให้ตอบคำตอบใน Google Form นะข้อสอบจะเหมือนในเทสหมายความว่าผมมีคำถามผมจะกำหนดค่าให้แต่ละคนแล้วให้ตอบคำตอบมาไม่ต้องทำวิธีทำมานะให้ตอบคำตอบมาวิธีทำคือเราทำของเราเองแต่ไม่ต้องใส่มาในข้อสอบเพราะว่าผมจะให้ตอบเฉพาะคำตอบเท่านั้นนะครับข้อสอบจะมีทั้งหมด12ข้อ8ข้อจะเอามาจากเทสที่เราทำไปแล้วนะครับถึงวันนี้นะวันนี้เดี๋ยวสักพักผมเทสผมให้ไว้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นผมตั้งเวลาไว้แล้วอีก4ข้อจะเอามาจากแบบฝึกหัดที่ผมให้ไปตอนนี้มีแบบฝึกหัด4ชุดแล้วนะครับเอามาจากในแบบฝึกหัดแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเทสเพราะฉะนั้นคุณก็ไปทำกันมาแล้วกันมีกี่ข้อคุณก็ไปลองทำกันมานะครับเอามาจากแบบฝึกหัดที่อยู่ในที่ให้ไปแล้วนะครับงั้นก็จะมีทั้งหมด12ข้อคราวที่แล้วมีคนถามว่าจดอะไรเข้ามาได้บ้างใช่ไหมเมื่อวันก่อนผมบอกว่าให้จดมา1หน้า1แผ่นกระดาษ A4 ได้ไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนใจละนะคุณอยากจดอะไรจดเข้ามาอยากจดอะไรเอางี้ดีกว่าไม่ใช่อยากจดอะไรจดเข้ามาคุณอยากจะเอาอะไรเข้ามาคุณเอาเข้ามานะอะไรนะได้ครับคุณอยากเอาอะไรเข้ามาคุณเอาเข้ามาอะไรนะอะอะไรนะเมื่อกี้ใครถามอะไรนะอะไรนะครับมีใครถามอะไรได้ยินอะไร Excel ป่ะคุณอยากเอาอะไรเอาเข้ามานะผมไม่ฮะก็ถ้าแบตเต็มคุณก็เปิดได้แหละคือเอาอะไรเข้ามาคุณอยากเอาอะไรเข้ามาคุณเอาเข้ามาคืออย่างนี้ฟังก่อนคืออย่างนี้นะผมแต่ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะคืออย่างนี้คือที่ผ่านมาโดยเฉพาะนี้ผมมันตั้งแต่ตอนนี้โควิดแล้วนะคือผมก็ให้สอบ
ทางออนไลน์นะครับตอนแรกๆก็เปิดกล้องนู่นนี่นั่นหลังๆก็มันขี้เกียจอ่ะสอบ2ชั่วโมงผมต้องมานั่งดูว่าคุณทำไรทำไปเถอะใช่มั้ยตอนแรกก็เปิดกล้องไว้นะหลังๆก็ขี้เกียจแล้วไม่ต้องเปิดอ่ะอยากทำอะไรก็ทำไปนะครับประเด็นของผมคืออย่างนี้คือคุณอยากเอาอะไรเข้ามาผมไม่ว่าสิ่งเดียวที่ผมขอคือคุณต้องทำเองเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะเวลาคุณออกไปทำงานข้างนอกมันไม่มีหรอกเขาให้งานคุณมาชิ้นหนึ่งบอกห้ามเปิดหนังสือใช่ไหมห้ามใช้เครื่องคิดเลขห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นให้ใช้ปากกากับกระดาษอย่างเดียวไม่มีครับไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นเขามีแต่ว่าคุณใช้ทรัพยากรที่คุณมีให้ดีที่สุดเพื่อให้งานมันเสร็จใช่ไหมแต่ว่าโอเคไปทำข้างนอกเนี่ยเขาไม่ห้ามว่าให้คุณไปถามคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากในการเรียนเนี่ยเวลาคุณได้ปริญญาถ้าเกิดคุณบอกไม่ห้ามไปถามคนอื่นเวลาชื่อในปริญญาคุณอาจจะมีชื่อเพื่อนคุณติดไปด้วยใช่ไหมอ้าวก็คุณให้คนอื่นทำให้คุณรับปริญญาก็ต้องรับร่วมกันดิใช่ไหมเพราะนั้นเวลาคุณรับปริญญาชื่อคุณคนเดียวอ่ะนั่นหมายความว่ามันต้องแสดงความสามารถของคุณคนเดียวถูกไหมครับแต่ว่าคุณจะใช้ทรัพยากรอะไรเพื่อให้มันได้ผลออกมามันไม่ใช่ปัญหาทีนี้ผมก็เลยอยากจะลองว่าเอ๊ะลองดูสินะเพราะว่าถ้าสอบออนไลน์ก็ไม่รู้อยู่แล้วนะคุณใช้อะไรก็ผมมองโลกในแง่ดีว่าคุณไม่เปิดอะไรเลยนะดูทำเองอย่างเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้มาสอบในห้องเนี่ยอย่างเดียวที่ต้องการคือคุณทำเองนะหมายความว่าทำด้วยตัวคุณเองเดี๋ยวคุณจะใช้ทรัพยากรที่คุณมียังไง ก็แล้วแต่นะไม่ว่ากันนะครับแต่ขอให้ทำเองไม่มีการปรึกษาเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าหันไปถามเพื่อนนั้นไม่ได้นะให้ทรัพยากรเต็มที่แล้วลองดูซิว่าทำเองแล้วเป็นยังไงลองดูสอบครั้งที่หนึ่งก่อนว่าผลมันจะเป็นไงผมก็อยากจะทดลองดูว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันดูไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันสอบครั้งที่สองครั้งที่สามค่อยปรับวิธีครั้งที่หนึ่งอยากเอาอะไรเข้ามาแล้วแต่เลยนะให้หมดนะครับไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรทั้งสิ้นนะครับขอให้ทำเองก็นะก็แล้วกันโอเคมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรไหมตรงจุดนี้อะไรนะมีคำถามอะไรไหมไม่มีคำถามนะครับก็เอาเป็นว่าเราจะสอบวันจันทร์นะพรุ่งนี้ไม่มีเทสนะครับเพราะว่าให้เราไปทบทวนไม่งั้นเดี๋ยวคืออย่างที่บอกเทสเนี่ยจะจบแค่วันนี้ผมให้เทสไปแล้วก็จะเรื่องจบแค่นี้นะเราก็ไปทบทวนแบบฝึกหัด4บทผมให้ไปหมดแล้วในกลุ่มนะครับไปเปิดดูนะไปดูว่ามีอะไรเพราะผมจะออกบางส่วนที่ไม่ได้เอาไม่ได้อยู่ในเทสด้วย4ข้อ8ข้อคือเอามาจากในเทสนะครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีคำถาม